สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับพบกับผมอาจารย์บอยไพผ่องยานนะเป็นพิธีกรประจำรายการท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะหลากหลายช่องทางในโลกใบนี้เลยนะฮะที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไหนมี 4G 5G 6G นะฮะรับสัญญาณจากรายการเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Liveนะฮะผ่านทาง CH8 Thailand นะฮะทาง YouTube Live ก็ได้นะครับChannel 8 Thailand เช่นเดียวกันนะฮะหรือ Twitter ก็ Channel 8 Thailand เว็บไซต์ channel8thailand.com เช่นเดียวกันและโลคุ TV นะฮะสามารถรับชมได้ทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมครับอยู่ไหนในโลกนี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้แม้กระทั่งแอป CH8 ของเราก็มีนะฮะเป็นแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปมาใช้ได้นะฮะผมถึงบอกเนี่ยอยู่ที่ไหนรับชมรายการเราได้ทุกวันพุธท่านผู้ชมครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะฮะเรามีรายการดีๆมีสาระดีๆเกี่ยวข้องกับนะฮะเกจิอาจารย์ดังๆไม่ว่าจะเป็นพระหรือสายคฤหัสถ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถุมงคลที่เรามีความนับถือกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่รายการของเรานะฮะจะสืบค้นแล้วก็นำท่านที่รู้มาร่วมรายการของเรานะฮะทุกครั้งที่ผมจัดรายการผมไม่สามารถมาคนเดียวไม่สามารถจัดคนเดียวได้ท่านผู้ชมครับเราจะมีครูประจำรายการอีกท่านหนึ่งก็คือครูศิระอาสาวดีรสและวันนี้เรามีครูรับเชิญนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือครูโก้ขุนแผนครับเรามาเจอกับทั้ง2ท่านเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะผมแนะนำเนาะชื่อพี่ศิระเนาะเป็นรูปประจำรายการแล้วนะฮะต่อไปเวลามาดูรายการเราก็จะเจอพี่ศิระอยู่เรื่อยๆนะฮะส่วนคุณลูกโก้คุณแผนเนี่ยก็มากันกี่รอบแล้วพี่รอบนี้รอบที่3ครับแต่มาแบบเต็มตัวอย่างนี้รอบที่3นะฮะไม่มาไม่ได้ครับไม่มาไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นผู้รู้ในเรื่องราวต่างๆใช่ไหมครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะคุยถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องของหลวงปู่บุตรดานะฮะก่อนที่จะคุยเรื่องหลวงปู่บุตรดาผมต้องให้ครูศิระหรือครูโก้ดีฮะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนว่าหลวงปู่บุตรดาองค์ที่เราพูดถึงวันนี้คือหลวงปู่บุตรดาท่านใดครับเอาสักคนนึงอภิศิระก่อนแล้วกันครับหลวงปู่บุตรดานะครับฉายาทางธรรมหรือทางมคธเขาเราเรียกกันอย่างนี้ก็คือปัญญาทโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับก็อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเราไม่ไกลไม่ไกลฮะไม่ไกลครับประมาณ200 กิโลนะครับครับผมก็สามารถเดินทางได้นะครับเส้นถนนสุวรรณสอนหรือเส้นฝ่าฟังเสาไปสระแก้วนะครับผมเราเคยแจ้งเส้นทางกันเดินแล้วครับผมเอาเป็นว่าใครอยากรู้เส้นทางก็ Google เลยนะฮะง่ายๆครับตอนนี้ครับตอนก่อนเราตอนนั้นยังไม่มีการปักหมุดการนะฮะวันนี้ปักหมุดเรียบร้อยก็คือวัดป่าตัดพัฒนารามนะฮะไม่หลงแล้วครับจังหวัดสระแก้วไม่หลงแน่นอนไม่หลงแล้วครับนะครับเอาประวัติคร่าวๆหลวงปู่บุตรดานิดนึงว่าอย่างที่คุณศิระอยากให้เขาเรียกรวบพูดแบบคุยแบบรวบๆนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประวัติคร่าวๆก่อนครับตรงนี้เราเน้นไปที่บุรพาคณาจารย์ครับผมนะครับโดยประวัติโดยพื้นเราทราบกันอยู่แล้วอันนี้เราเน้นอยู่ที่หลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียกิติกูนะครับวัดบ้านด่านเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับประวัติคร่าวๆเนี่ยโอเคละหลายๆเรื่องเราไม่ต้องพูดถึงละนะฮะวันนี้เรามาเน้นๆก่อนว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียวัดครับครับวัดบ้านด่านศรัทธาวัดบ้านถัดอยู่ปราจีนบุรีอยู่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับหลวงพ่อเอียเนี่ยอยู่ปราจีนบุรีนะครับผมหลวงพ่อเอียเนี่ยเด่นดังด้านใดบ้างครับอยากทราบนิดนึงครับก็ต้องเท้าความอีกครับเพราะหลวงพ่อเอียนี่ฝึกพระวิชานี่ท่านศึกษาเราเรียนมาจากหลวงปู่สุขหลวงพ่อสุขหลวงปู่สุขนะฮะเกสโรหลวงปู่อะไรนะฮะหลวงปู่สุขเกสโรเกสโรวัดอะไรครับวัดปากคลองมะขามเท่าวัดปากคลองมะขามเท่าเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วยังไงต่อครับอันนี้เป็นต้นสายวิชาครับซึ่งจะเกี่ยวพันกับเรื่องเราที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับผมก็พูดง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะก็คือว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียถูกไหมฮะหลวงพ่อเอียก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะฮะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยรู้จักกันดีนะฮะนิดนึงครับหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านใดครับที่โด่งดังที่สุดครับของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะแล้วท่านดังอยู่หลายๆเรื่องท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเศษใบมะขามเศษใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนถูกไหมครับเศษหัวปีหัวปีเป็นอะไรครับเป็นกระต่ายเป็นหัวปีเป็นกระต่ายนะครับแล้วอย่างอื่นล่ะฮะหมายถึงว่าที่มีกันอยู่นะฮะก็ประมาณศาสตร์สายวิชาท่านเยอะครับบางคนถึงขนาด
เดินบนผิวน้ำได้ย่อมย่อและยานาคือจะบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าอย่างหลวงปู่สุขเองเนี่ยนะฮะท่านก็มีเขาเรียกว่ามีความสามารถอยู่หลายเรื่องนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนเลยนะฮะในเรื่องของหลวงปู่สุขเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเอียนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยรายการเรายิ่งเด็ดก็ไปอีกนะฮะเราเสกคนได้ท่านผู้ชมนะครับต้อนรับนะฮะอาจารย์ผมเรียกยายแหวงได้ไหมเนี่ยตอนนี้ตาแหวงเลยตอนนี้เป็นตาแหวงนะท่านผู้ชมนะฮะครับขอต้อนรับนะฮะตาแหวงแอนอกสู้อีกกันแล้วแหละนะฮะครับผมอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนะฮะครับผมมาถึงสายนิดนึงรถติดเหรอครับรถติดหรือเปล่าผมหลงเองหลงเลยซอยวิ่งเลยซอยนี่เคยมานะนี่ก็มากับดุคุลูกโก้สองสามรอบแล้วเหมือนกันเอาเลยซอยไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะตอนนั้นมีแฟนคลับตอนนี้ขับไม่เองไม่มีแฟนคลับนะฮะตอนนี้นะครับเรากลับมาต่อนะฮะเรากำลังคุยถึงเรื่องหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านก็เป็นอาจารย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นเสด็จนะครับเราจะเรียกเสด็จเตี่ยกันนะฮะแล้วก็อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆที่หลวงปู่สุขท่านมีเราก็พอจะทราบอยู่ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนนะฮะในการเสกหัวปรีเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายหรือครับอันนี้คือเป็นที่ประจักษ์ของคนเลยนะนะฮะต่อหน้าคนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับท่านดำน้ำได้ลึกๆเลยใช่ไหมฮะย่นย่อยระยะทางเดินบนผิวน้ำนี่มีขับกันเดินบนผิวน้ำด้วยท่านผู้ชมนะฮะครับผมแล้วหลวงพ่อเอียล่ะครับก่อนที่จะเข้าถึงหลวงปู่บุตรดาเนี่ยหลวงพ่อเอียเนี่ยเขาเรียกว่ามีปฏิหาริย์ที่ปฏิปทาเป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งครับครับเราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับท่านก็เหมือนกับเป็นพระเป็นบ้านเรานะตั้งแต่เดิมแหละนะฮะแล้วท่านได้ยินกิตติคุณกิตติศักดิ์ของหลวงปู่ฝุกท่านเดินธุดงค์นะฮะหลวงปู่เอียหลวงพ่อเอียเดินธุดงค์แล้วไปได้ยินกิตติศักดิ์ของหลวงปู่สุขครับก็เลยเดินธุดงค์ไปถึงชัยนาทไปชัยนาทเลยครับผมในการเดินธุดงค์นี่ถ้าไม่จริงๆไม่ได้จริงในสมัยก่อนนี่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านครับสมัยก่อนเนี่ยเจอแค่ใครป่าก็จบแล้วครับไม่ผ่านท่านก็มุมานะไปเรียนดังนั้นเนี่ยการที่ท่านไปศึกษาเล่าเรียนเนี่ยคือถ้าเราศึกษาเราจะรู้เลยว่าบรรดาเกจิคณาจารย์หรือลูกศิษย์เราเรียกพระลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขแต่ละท่านได้วิชามาแตกต่างกันได้แตกต่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันทีเนี้ยเราจะมาศึกษาเรียนรู้หรือจะมาเท้าความกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูวัตถุมงคลในการสร้างวัตถุมงคลการสร้างเครื่องรางของขลังสร้างตะกรุดมาตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์ได้อะไรมามากน้อยนะครับทีเนี้ยถ้าเราจะขยายความตรงนี้เราก็จะมองเห็นประเด็นหนึ่งนะฮะมองเห็นประเด็นหนึ่งก็อย่างมุกุสุภานะสุภากันตสีโลเนี่ยซึ่งเรารู้จักมันอยู่คือเป็นพระเกจิอาจารย์อายุร้อยกว่าปีประมาณ118ปีใช่ครับนี่ก็ศิษย์ลูกศิษย์องค์หนึ่งของมุกุสุแต่ท่านไปได้วิชาเขาเรียกอะไรจระเข้จระเข้กวาดทรัพย์แมงมุมขยุ่มทรัพย์ท่านก็ไปได้สูตรวิชาสายมหาธาตุมาอ๋อครับผมแต่พอมาถึงหลวงพ่อเอียเนี่ยเราก็มองกันโดยพื้นฐานครับมองพื้นฐานก็โดยวิชาทั่วไปนะตะกงตะกุดเลขพระยงพยันอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เราลึกซึ้งเข้าไปว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อเอียได้วิชาพญานกตุดถือมาหลวงพ่อเอียได้วิชาพญานกตุดถือมาเดียวท่านผู้ชมอาจจะงงว่าพญานกตุดถือคือองค์ไหนนะฮะครับเดี๋ยวผมถือเองก็ได้นะฮะสององค์เลยฮะผมอยากจะให้ทางกล้องเนี่ยส่องมานิดนึงนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะหากล้องนี้ละกันนะฮะจะได้รู้ว่านกตุดถือหน้าตาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับก็คือเป็นนกแบบอยู่ในตระกูลนกข้าวแมวนกฮูกแต่นกตุดถือนี่มีลักษณะเด่นก็คือตรงคิ้วใช่ครับคิ้วมันสายมันจะมีกีบคล้ายๆคุณครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโหนกขึ้นมาใช่นะครับผมแล้วก็สีมันเป็นสีการน้ำตาลขนกะขาวครับผมเดี๋ยวต้องถามที่โพสต์ตรงนี้ก่อนนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มันจะใหญ่กว่านกคู่บ้านๆเราจะใหญ่กว่าอีกเหรอฮะใหญ่กว่าผู้ใหญ่กี่ประมาณกี่ก็แล้วกี่นิ้วได้ฮะตัวนี้ขนาดไซซิ่งมันเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกแบบประเภทไซซิ่งกลางเนี่ยมันก็ขนาดประมาณ12นิ้วขึ้นจริงๆโอ้ยฟุตหนึ่งเลยนะใช่ครับคนบางคนเจอแบบตัวเท่าแมวอย่างเงี้ยสิบสองฟุตก็เป็นน้องไก่เป็นประมาณ12ไก่ได้เลยล่ะเรียกเป็นไก่ได้เลยนะครับก็พวกนี้ก็หากินกลางคืนก็จับพวกหากินกลางคืนพวกไก่พวกอะไรพวกนี้ครับเสร็จเขาต้องถามตาแหวงก่อนว่าเนี่ยอยู่มาจากบ้านนอกใช่ไหมครับบ้านถามตรงว่าต้องถามตรงนกข้าวแมวเหมือนกันหรอมันคล้ายกันแต่เสียงมันแตกต่างกันตรงเสียงร้องอ่าฮะ
ตึกตือมันร้องตึกตือตึกตือเสียงมันจะออกมันจะทุ้มทุ้มนะส่วนข้อแมวมันก็จะอีกเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งครับผมนกแสกก็อีกเสียงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันมีนกก็คือสัตว์ประเภทนี้เขาจัดเป็นวิหกราตีครับเราพูดถึงเนี่ยวิหกราตีครับผมนะครับอันนี้คือต้นสายสายวิชาก็คือหลวงปู่ฝุกครับผมหลวงปู่ฝุกมาหลวงพ่อเอี่ยมาก็ตอนนี้กำลังสรุปกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเริ่มจากที่หลวงปู่บุดาเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียถูกไหมฮะแล้วหลวงพ่อเอียเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็หลวงพ่อเอียเนี่ยท่านก็ได้วิชานกติดถือมาถูกไหมฮะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยก็สืบสายมาสู่หลวงปู่บุดาถูกไหมครับผมต้องถามของครูโก้นิดนึงว่าคิดยังไงฮะวันนั้นถึงทำเขาเรียกว่านกติดถือขึ้นมามันมีความไปมาเล่าให้ผู้ชมฟังนิดแต่จริงๆท่านผู้ชมครับวันนี้ที่มาคุยเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วนะท่านผู้ชมแต่จะมีส่วนหนึ่งใครไปวันที่12อุปาพิเศษวันที่12 12สิงหาคมครับผมเก็บไว้ให้ส่วน12สิงหายังมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็30สิงหา31สิงหา12กันยามีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่ง แต่วันนี้เราคุยกันก่อนนะว่าองค์นี้เนี่ยนะฮะตอนที่ครูโก้ทำเนี่ยอะไรมาเข้าสิงครับนกติดถือมาเข้าสิงป่ะวันนั้น วันนั้นครับเอาเป็นว่าผมนั่งคุยกับหลวงปู่แล้วเห็นหลวงปู่สักอักขระสั้นสักอักขระสั้นๆที่ท้องแขนแขนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่อักขระอะไรอะไรฮะผู้บอกว่าเป็นหัวใจนกติดถืออ่าครับแล้วพอดีผมเป็นคนชอบอะไรแปลกๆด้วยครับผมก็เลยน่าสนก็เลยไปแกะบล็อกทิ้งไว้ก็ยังไม่ได้ทำแกะทิ้งไว้นานแล้วนานแล้วครับครับร่วมๆปีคือเอาง่ายว่าเมื่อปีที่แล้วแล้วกันสมมตินะฮะก็เคยคุยหลวงปู่ว่าไอ้รอยสักที่แขนหลวงปู่เนี่ยที่ทั้งในแขนเนี่ยคือรอยอะไรถูกไหมฮะแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าอันเนี้ยก็คือหัวใจนกติดถือถูกไหมฮะถูกต้องครับเสร็จแล้วพอตรงนี้ปุ๊บครูโป้ก็เกิดอาการชอบก็กลับไปก็ไปทำบล็อกเลยครับแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะฮะแล้วตอนทำบล็อกเนี่ยมีอะไรมาดนจิตดนใจมากกว่านั้นนะก็มีอีกวันหนึ่งคือเราไปกลางคืนเนี่ยเราก็นั่งกดพาดกดอะไรคือวันนั้นประมาณวันที่7เมษายนครับปีนี้นะปีนี้ครับปีนี้ครับก็รู้สึกน่าจะตรงกับวันเสาร์เราไปประกอบพิธีกดพระคุณแผ่นที่วันไออุทยานธรรมอุทยานธรรมของหลวงปู่น้อยอ๋อครับแล้วยังไงต่อครับก็มีกำลังนั่งคุยกันก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมจะเก็บทำไมเครื่องมือนั่นอยู่ๆมีนกติดถือเนี่ยครับไม่ใช่เป็นนกผู้นกอะไรของแมวเลยนะครับนกตัวจะใหญ่เหมือนกันใหญ่ครับบินโฉบเข้ามาขบเข้ามาเลยครับมันบินมันต้องแรงเลยนะเพราะมันตัวใหญ่นะใช่ครับแรงรู้สึกน่าจะเข้าอีกด้านนึงออกอีกด้านเข้าใช่ประตูมีเข้าประตูหน้าต่างเดินผ่านอ่ะเหมือนปินบานนะฮะใช่ครับผ่านมาแล้วผมบอกมันมาได้ยังไงมาได้ยังไงใช่ uh-huh. แล้วเราไปไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะว่าทั้งสองทั้งสามท่านนี้ละกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณรุศิระไม่ว่าจะเป็นตาแหวงไม่ว่าจะเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์ครูโก้นี่นะฮะไม่ผมพูดก่อนว่าทั้งสามท่านเนี่ยไปวัดหลวงปู่กี่สิบครั้งโอ้นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนเลยครับแล้วไอ้ที่นับไม่ถ้วนเนี่ยผมถามสามท่านเลยเคยเจอนกติดถือในวัดท่านไหมไม่เคยครับเสียงยังไม่เคยเจอครับแล้วตะแหวงเคยเจอไหมฮะไม่เคยเจอครั้งแรกที่ผมรู้จักนกติดถือมาเป็นภาพผมคือหนึ่งคือไม่รู้ไม่เคยเจอเลยเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อนะว่าไม่ว่าจะเป็นครูรู้ศิลป์ไม่ว่าทั้งสามท่านเนี่ยนะฮะต้องไปวัดป่าใต้เนี่ยอย่างน้อยท่านหนึ่งเกิน30ครั้งอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะแล้ว30ครั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่เคยเจอเลยแต่วันนั้นที่ครูวันที่7ถูกไหมฮะที่พี่ชายบอกว่า7เมษายนลงมาเนี่ยกำลังกดพิมพ์อยู่กดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดพิมพ์ตอนนั้นพิมพ์ขุนแผนครับแล้วอยู่ๆก็มีนกติดถือเนี่ยบินผ่านโชว์ก็ไปรู้สึกจะเฉียวหัวเฉียวหลังของน้องมาติกามันต้องเฉียวสิฮะท่านผู้ชมว่าตัวไม่เล็กเลยนะใช่คนอื่นไม่โดนนะคนอื่นเขาอยู่ๆจงไปแล้วปรากฏว่าแล้วตัวมาติกาแล้วมาติกาเป็นไงบ้างถูกหวยผ่านลงถูกหวยครับไม่กล้าลงหวยกันไปอ๋อถ้าขี้ใส่หัวมาติกาก็ได้เป็นล้านเลยเนี่ยได้เป็นล้านครับได้เงินล้านนะครับผมแล้วเมื่อเดือนที่แล้วผมกลับจากรู้สึกว่าจะมหาสารคามครับผมกำลังขับรถกันคือประมาณสัก 3-4 ทุ่มครับขับไปเนี่ยปกติเนี่ยต้องคือถือจะไม่มาเกาะที่ไอ้ถนนทางถนนมันร้อนนะถนนพูดจริงๆร้อนนะมันไอร้อนกำลังร้อนแต่ว่าวันนั้นน่ะผมเห็น2ตัวเกาะเออ
ก็แปลกนะแต่แฟนผมก็บอกว่าอย่าไปทักเขาเลยคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะว่าเป็นลาเขาว่านกตึกทือเนี่ยมันจะคล้ายๆกับนกฮูกนกแมวนกแมวนกแฝดแล้วคนโบราณก็จะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องของนกแฝดเป็นเรื่องของความตายลาไม่ดีแต่จริงๆจะบอกอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับถ้าเกิดในทางฮินดูเนี่ยนะฮะนกฮูกนะฮะหรือนกเค้าแมวเนี่ยเป็นบริวารของพระแม่ลักษมีนะเป็นบริวารของพระแม่โพศพนะนะฮะเค้าบอกนำพาเรื่องของอะไรนะความร่มสมบูรณ์ถูกมั้ยฮะเพราะจริงๆแล้วนกตึกทือหรือนกเค้าแมวเนี่ยคือนำพาเรื่องของความสมบูรณ์นะฮะแต่จริงของเราเนี่ยเรากลัวกลัวนกแฝดเพราะนกแฝดเป็นพาหนะของพญาโยใช่แล้วเสร็จแล้วหน้าตาคล้ายๆกันนี่นี่คือเขามาอารมณ์เดียวกันคือมากลางคืนคนก็เลยกลัวนกทือนี่เป็นหัวหน้าด้วยเป็นหัวหน้าอีกครับก็เหมือนพญาอินทรีครับเป็นหัวหน้าของนกบริวารทั่วไปสาลิกงสาลิกาก็คือเป็นรองครับผมแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่านกทือเนี่ยทรมอปุ๊บโอ้โหแบบไม่ธรรมดาแล้วนะฮะแล้วก็ที่มาที่ไปของการสร้างเนี่ยนะฮะก็มีที่มาที่ไปก็นั่งเยอะนะครับแล้วเขาบอกเลยนะเคยได้ยินมานะฮะสมัยก่อนหลวงปู่สุขนะฮะเคยเขียนยันนกตึกทือให้กับฐานเล็กมาเล็กในวังอยากให้พี่เจ๊เล่าให้ฟังนิดนึงครับผมก็ท่านหลวงปู่สุขในท่านจะแวะเวียนเพียรไปหากรมหลวงชุมพรอยู่บ่อยๆเพราะว่าไปสอนวิชากันบ้างไปบอกพระกรรมฐานบ้างก็เสด็จท่านกับพระมเหสีต้องเลยบอกพระมเหสีนะฮะกับนักการศึกก็ทีนี้ก็เป็นพวกทหารมั่งผู้ข้าทาสบริวารรับใช้มาก็ไปขอของดีไปของดีก็แจกพระเครื่องมั่งตะกรุดมั่งพยงพยันมั่งก็มีกลุ่มหนึ่งครับพวกนี้ชอบเล่นกันมานานอขอไปแก้แค้นเจ้ามือหน่อยเถอะมหาดเล็กเนี่ยนะจะขอแก้แค้นเจ้ามือเลยครับผมก็เลยกลายเป็นแก๊งพวกนกถือท่านก็เขียนยันนกถือให้แล้วก็ไปเล่นกดเข้าบ่นตั้งแต่นางเลิ้งยันเสาชิงช้ายันยาวลงยาวละพอบอกแก๊งนกถือมานี่ไม่รับเลยบ่อนปิดเลยใช่ไหมบ่อนปิดต้องปิดนี้ก็เจ๊งหมดเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์สายวิชาที่แก้แค่คนโกงแก้เคล็ดคนโกงด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะก็คือถ้าเกิดแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำนะท่านผู้ชมนะครับว่าจะเขาเรียกว่าจะใช้เครื่องรางของขลังนกถือเนี่ยไปนี่ของการเข้าการพนันแต่นี่เราเอาเป็นว่าเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่าใช่ครับเป็นประวัติก็คือเป็นการแก้เคล็ดคนโกงมันมีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นผมขอติดตัวไว้ด้วยนะแล้วอย่างนี้แล้วนะเขาบอกนะบอกว่าคือนกถึงคือเนี่ยคือทำมาเพื่อด้านโชคลาภโชคลาภเลยต้องบอกเป็นโชคลาภค้าขายครับต้องเป็นคือหลวงปู่จะได้เลยว่านี่ถูกเขาเรียกถูกค้าขายถูกจริตแฟนคลับรายการเลยนะฮะเรื่องโชคลาภค้าขายเนี่ยนะฮะพอหลวงปู่บอกมาเลยใช่ไหมว่าหลวงปู่ถ้าใครในกลุ่มสายบุญหลวงปู่หลวงปู่จะอธิบายถึงคาถาถึงการใช้แล้วด้านเด่นด้านไหนอะไรด้านไหนถ้าติดตามแล้วจะเห็นหลวงปู่พูดเองเลยเป็นคลิปออกมาเลยคลิปแล้วก็ลงในกลุ่มครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ลงตรงนี้นะฮะอยากให้เขาเรียกว่าครูสามท่านเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังด้วยว่านกผิดทือที่หลวงปู่เล่าเนี่ยเขาเรียกมีเขาเรียกอะไรนะมีความเด่นดังในเรื่องอะไรบ้างนะฮะเอาอีกครั้งนึงนะครับแล้ววิธีใช้ด้วยครับก็ปู่จะบอกว่าเวลาจะไปไหนหรือว่าจะไปค้าขายไปอะไรก็กำดินมาแล้วก็พกนกติดคือแล้วก็ท่องคาถาว่าทะทียะทาเอาทีทะทียะทาทหารสละครับทหารสละอีเยอะแยะแล้วไงต่อครับเสร็จแล้วก็ทหารสละยัดไปเลยครับจะออกไปค้าขายกำดินเหรอฮะหรือว่ากำนกกำดินกำดินก็คือแม่ธรณีแม่ธรณีอ๋อก็คือเอาไม่ว่าท่านผู้ชมอย่างนี้ก็คือว่าหยิบดินขึ้นมาแล้วก็เอานกตึกทือเนี่ยใส่ในกำด้วยหรือว่ากำคนละมือฮะกำรวมก็ได้เป็นคนละมือหรือแยกก็ได้ก็ถือไว้อะพูดง่ายๆถือไว้ก็โอเคนะว่ามือนึงอะกำดินนะฮะอีกมือนึงก็คือกำนกตึกทือก็ได้นะฮะแล้วใช้คาถาทะทียะทานะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยพิมพ์ลงไปเลยนะทอทหารสระทอธงสระทอทหารสระอียอยักษ์สระแล้วก็ทอทหารสระนะครับเพราะว่ากี่จบจบแล้วแต่เลยครับ3จบก็จบตามกำลังวันง่ายๆครับแล้วทำไงต่อฮะเสร็จแล้วก็เราจะไปทำอะไรเราก็ไปเลยครับแล้วดินที่มือเหรอฮะดินที่มือแล้วก็คืนโดยลงครับท่านผู้ชมทะทียะทาฮะทอทหารสระอีนะฮะยอยักษ์สระอาไม่ถูกแล้วทะถูกแล้วทะถูกแล้วครับทออาทะทออีทีทะทียะทาครับทะทียะทาฮะเพราะรู้สึกมีนั่นแหละใช่ง่ายครับมีไปเพี้ยนกัน
เป็นคะมั่งเป็นอะไรมั่งเนี่ยครับอันนี้ท่านผู้ชมนะฮะเอาแบบจริงๆเลยนะฮะว่านะครับทะทียะทานะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานขึ้นให้ด้วยนะฮะเพราะว่าจะบอกอย่างนี้เลยคาถาเนี่ยอย่าผิดเลยนะครับแล้วกี่จบก็ได้นะฮะแล้วก็บินพิกรรมไว้ท่านผู้ชมนะฮะก็คืนลงสู่ธรณีต่อใช่แล้วก็ส่วนนกติดคืนนะฮะก็พกใส่กระเป๋าไปนะฮะไม่ต้องคืนลงดินนะเป็นการเบิกทางครับถ้าคืนเดี๋ยวมีคนมาเก็บเดี๋ยวมีคนมาเก็บแน่ใช่เป็นการเบิกทางอ๋อครับก็คือไปติดต่ออะไรก็จะสำเร็จซะส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนกับที่บอกอุปเทศที่ผมที่เล่าให้ฟังไงฮะว่าหลวงปู่สุขเองท่านก็เก่งในเรื่องของการสร้างถูกไหมฮะหรือเขียนยันนกติดคือถูกไหมฮะหลวงพ่อเอียท่านก็เก่งด้านนี้ถูกไหมฮะแล้วตัวหลวงปู่บุตรดาเองก็มาสายนี้แต่หลวงพ่อเอียไม่ได้สร้างนกถึกถือเพราะไม่มีสร้างใช่ไหมครับไม่ได้สร้างเนี่ยจริงๆเราผมถึงเพิ่งรู้ว่าโอ้จริงๆครับหลวงปู่สุภาได้ไปส่วนหนึ่งได้จระเข้โทนจระเข้กวาดทรัพย์ได้แมงมุมขยุ่มทรัพย์ไปโอ้แต่พอหลวงพ่อเอียท่านได้นกถึกถือแต่ท่านอาจจะไม่สร้างเพราะจริงๆบางทีท่านผู้ชมครับหรืออาจจะไม่มีใครสร้างหรืออาจจะทำแค่ยันแจกเฉพาะเป็นบางทีพี่ศิระทุกศิระทำบางทีเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าหลวงพ่อเอียอาจจะทำเป็นตะกรุดแล้วก็แจกคนแล้วก็ในนั้นอาจจะเขียนยันนกติดคือโดยที่เราไม่รู้เราไม่ได้ถูกไหมฮะอาจจะมีส่วนใส่หัวใจไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยถามหลวงปู่บุตรดาไหมครับว่าที่ท้องแขนหลวงปู่เนี่ยใครเป็นคนสักให้หลวงปู่จำไม่ได้ครับที่หลวงตั้งแต่นานมากนานมากโอ้ตั้งแต่หนุ่มเลยนะก็ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับคือต้องบอกท่านผู้ชมนะผมว่านะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เอาแน่ไม่ได้นะคุณฤาษีละเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอียใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยจำไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นหลวงพ่อเอียสักก็บางทีลูกศิษย์คงอื่นสักแล้วไปท่านไม่แต่เราแปลกใจอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะทำไมต้องมาสักถูกไหมฮะมันบังเอิญหรอใช่มันไม่มีความบังเอิญนะไม่มีแล้วหัวใจนกติดทือเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสายสักเนี่ยเขาสักกันเยอะมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะแล้วจริงๆแล้วนกถึกถือเนี่ยจริงๆอย่างที่คุณฤาษีรักคุยกับผมก่อนเข้ารายการเขาก็มีสายอย่างนี้ทั่วประเทศใช่ไหมฮะครับอย่างคือจริงๆสายนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับสายวิชามหาธาตุมาพุทธรูปมหาภูตกสิณรูปแม่น้ำเจ้าพระยาเราต้องบอกอย่างนี้นอกจากในทางรูปแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทางฝั่งเหนือล้านนาเขาก็มีฝั่งเหนือล้านนาก็มีฝั่งโขงสมเด็จลุงเขาก็มีสมเด็จลุงก็มีใต้เขาก็มีครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้จักนกถึกถือกันดีเนี่ยหลวงพ่อชูไหมวัดทัพพญาหรือวัดทัพอะไรสักอย่างของนครสวรรค์เนี่ยหลวงพ่อชูท่านก็สร้างนกถึกถือแต่คาถาของท่านถ้าเขาใช้กิจปิภิกขิก็อีกคาถาแต่ทีเนี้ยคำว่าพิกิกิปีพิกิเนี่ยพิกิเนี่ยมันไปตรงกับสำเนียงใต้เขาไม่ได้เรียกนกถึกถือเขาเรียกนกพิกิหรืออะไรสักอย่างลองผมเคยว่าเคยผ่านประเด็นเรื่องนี้มาเอาไว้ค่อยๆศึกษากันถูกไหมฮะแต่จะบอกว่ามันสนุกนะท่านผู้ชมนะว่าบางทีเวลาเราได้รู้จักวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเนี่ยแล้วเราลองสืบสายดูว่าเป็นยังไงอย่างที่มาที่ไปอย่างตัวผมเองเนี่ยนกถึกถือก็ไม่ได้ใหม่สำหรับผมนะผมเองผมก็มีมาเป็น10ปีแล้วนะผมมีเป็นองค์เล็กๆอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะผมก็ชอบนะสายพามเองเขาก็มีครับถ้าสายพามนี่เป็นของแม่ลักษมีนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่อันนี้มันเป็นของสายพุทธเนี่ยของพุทธแล้วที่ผมมีเนี่ยดีไม่ดีเป็นสายเหนือนะแต่ผมเองผมจำไม่ได้ครับผมครับมีครับผมแต่เรายังสืบถึงต้นไม่ได้ครับผมก็อย่างนี้ตอนถ้าอยู่ในฝั่งของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราเนี่ยคนที่ได้วิชาจากหลวงปู่สุขไว้ก็คือพระสมุทรครับซึ่งตอนสายเหนือเนี่ยมีอยู่องค์นึงที่ให้ผมไปทำให้ก็บุญยังท่านบุญบุญยังไหมท่านได้นกถือเหมือนกันได้ตอนนี้ท่าน90กว่าแล้วครับครูบาบุญยังแน่นอนครับตอนนี้ท่านก็อยากจะทำให้ผมไปทำให้ครับต่อไปต้องไม่ใช่โก้คุณแผนแล้วฮะแต่ว่าโก้ถือแล้วคุณบุญดาเนี่ยครับทุกวันนี้ทำไมเนี่ยเพิ่งออกได้ไม่กี่วันทุกวันวันไม่กี่วันนะทุกคนวันที่5ครับทำไมต้องมีคนหาเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เพิ่งวันที่8วันนี้วันที่8ออกวันที่5นะ5 6 7 8 4วันนะท่านผู้ชมหมดละเหลืออยู่น้อยละบอกว่าเหลือน้อยเพราะว่า12สิงหาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจกรอบนึงเก็บไว้ส่วนนึงแต่ว่าออกได้4วันนะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ามีคนเอาไปใช้ครับลองใช้ดูแล้วแค่4วันเนี่ยนะลองละแล้วมีประสบการณ์เชื่อมั้ยตรงนั้นน่ะสักแก้ว
ครับอ๋อสายแก้วจบข่าวท่านผู้ชมอลันนิดเดียวเองสายแก้วอลันแล้วก็ออกฝั่งนู้นเลยนั่นแหละนั่นแหละผมไม่บอกตรงนี้ครับผมครับคนถึงได้ว่าตอนเนี้ยแถวสายแก้วเนี่ยคนจะหากันเยอะมากครับผมเดี๋ยวใจเย็นๆผู้ชมใครอยากได้นะ12นะฮะมีจำนวนจำกัดนะฮะ30 31สิงหาคม12เดี๋ยวผมบอกอีกว่าทำยังไงกันดีใครออกโรงทานน่ะเดี๋ยวมีเนื้อพิเศษให้ครับที่ผมอยากกินดามันนี่12สิงหาใครอยากจะออกโรงทานใครอยากจะไปช่วยหลวงปู่บูดาในเรื่องของการที่ทำบุญนะฮะด้วยการให้แบบเขาเรียกว่าแจกอาหารเอาง่ายๆนะฮะติดต่อไปนะฮะคุรุโกมีเนื้อพิเศษเนื้อยาจินดามณีซึ่งมีอยู่200องค์จะรันเลขไว้1ถึง200ครับ1ถึง200เพราะแล้วเนี่ยคุณเป็น1ใน200นะฮะเก๋กว่า1ใน100อีกนะ1ใน200นะฮะอย่างนี้เลยก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดคนไม่มีดวงอะฮะใช้นกถึกถือนี้ขึ้นมั้ยแก้ครับเป็นแก้ชงนะแก้ชงไม่สมมุติเรื่องแก้ชงเดี๋ยวคาไว้นิดนึงนะท่านผู้ชมนะเขาถามกันมาเพราะก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าผมต้องทำการบ้านก่อนแล้วผมมีทีมงานที่เขาไปเจาะข้อมูลให้ผมละทีมงานบอกว่านะฮะอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนเนี้ยสมมติตะแหวงนะฮะไม่มีดวงเรื่องการเล่นเลยไม่มีดวงรับรอยอย่างนี้ดีกว่านะฮะฟังแล้วมันน่ารักหน่อยนะฮะใช้นกถึกถือเนี้ยขึ้นไหมขึ้นครับก็อย่างที่ผมบอกครับอย่างที่ผมบอกอ่ะตอนนี้แก๊งถึกถือแก๊งถึกถือทำไมเขาถึงไม่หาตอนนี้ก็มีคนไปลองครับไปลองมาแล้วจะแจกดวงไม่ดีค้าขายไม่ดีอะไรค้าขายไม่ได้เขาลองมาแล้วพลิกเลยพลิกหน้าพลิกหลังกันเลยนะฮะเป็นเหมือนกับการพลิกดวงชะตาเลยอย่างที่หลวงปู่บอกเลยครับผมครับแต่นี่ผมบอกไว้อย่างนึงถ้าเอาไปเล่นการพนันอ่ะคุณนั่งเล่นได้แล้วคุณลุกไปเนี่ยอย่าไปนั่งเล่นต่ออ๋อใช่มันมีเคล็ดอยู่ใช่ถูกไหมคือเล่นได้เราลุกเนี่ยอย่าไปเล่นต่อห้ามที่ห้ามเยี่ยวเลยครับพูดอย่างนี้เลยเสร็จได้ตรงนี้แล้วคุณเข้าน้องน้ำอย่าได้เล่นต่อเล่นต่อเจ๊งเลยไม่ต้องกลัวครับครับคนเล่นเขาใส่แพมเพิร์ดไปเลยครับตั้งใจเท่าไหนเอาเท่านั้นแต่จริงๆบอกท่านผู้ชมว่าจิตการมันเป็นสิ่งไม่ดีฮะท่านผู้ชมนะอย่าเขาเรียกว่าอย่าได้รวมตัวเยอะอย่าได้ไปอยู่ในวังวนเลยนะฮะเราแบบคือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะแต่จริงนกถึกถือท่านผู้ชมนะไม่ใช่แค่เรื่องการพนันนะฮะค่าขายด้วยคุณอยู่ในทำเลอับคุณอยู่ในทำเลที่เป็นรองถูกไหมฮะคุณใช้นกถึกถือช่วยได้ด้วยถูกเลยใช่ไหมฮะเรียกลูกค้าจะเรียกลูกค้าให้ครับแล้วเขาบอกครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่านกถึกถือนี่จริงต้องใช้เฉพาะกลางคืนไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับเหรอฮะเออในช่วยบอกอุปเทศท่านผู้ชมนิดนึงว่าทำไมกลางวันก็ใช้ได้ฮะมันก็เป็นศาสตร์วิชาของที่ครูบาอาจารย์ได้สอนครับครับคือมองเราอย่าไปมองว่านกถึกถือเป็นวิหกเวียนอ่ะวิหกราตรีไม่ใช่ครับผมคือถ้าเอาเนี้ยเราพูดกันลึกๆเนี่ยถึงศาสตร์สายวิชาเนี้ยคุณก็ต้องไปดูพญาไก่เถื่อนวิชาสายพญาการน้ำครับมานกกาน้ำใช่นกกาน้ำเนี่ยมาเหมือนกันเลยเว้ยถ้าสากูนี่พญาไก่เถื่อนครับเทวานี่แต่พวกนั้นมันเป็นสัตว์กลางวันอ่ะกลางวันครับเขาเลยต้องมีทั้งสัตว์กลางวันสัตว์กลางคืนเป็นของคู่กันไก่กุ๊กอะไรพวกนี้ก็กลางวันหมดนะกลางวันครับก็ต้องถือเป็นกลางคืนเราพอเราพูดถึงตรงนี้เราอธิบายพาดพิงอิงถึงเนี่ยเราจะได้เข้าใจโอ้ครูบาอาจารย์นี่ท่านลิงเห็นเลยไงกลางวันใช้ตัวนี้กลางคืนใช้ตัวนี้แต่จริงๆแล้วใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนท่านผู้ชมนะฮะเป็นแค่อยู่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมนะฮะผมเองตอนนี้ผมกำลังตั้งขบวนการอยู่สนใจจะมาร่วมกระบวนการผมไหมผมกำลังจะตั้งขบวนการเผชิญโชคสนใจไหมอันนี้จริงจริงคือเนี่ยเดี๋ยวเขามีขบวนการเผชิญโชคผมขึ้นมานะฮะผมจะไปหาเขาเรียกเลขเด็ดๆแต่ละที่เนี่ยผมจะต้องแขวนนกถึกถือไปด้วยแล้วนะฮะเพื่อผลสำเร็จตู่ไหมฮะครับผมถามต่อมาท่านผู้ชมนะฮะผมว่าท่านผู้ชมอยากรู้แล้วตาแดงกับไม่แดงผมให้ดูนิดนึงนะท่านผู้ชมครับตาแดงกับไม่แดงต่างกันยังไงครับปกติการใช้งานครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่แยกเพศแต่ตอนเนี้ยครับคนจะไปแยกมีตาแดงเนี่ยคือตัวผู้อ๋อคนตาคือตอนนี้เนี่ยเราอนุมานกันเองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันมีเป็นตำราอยู่ครับจริงๆในสายวิชาก็คือตัวเมียตัวผู้จริงๆใช่มั้ยฮะสมัยนู้นปู่ฝึกเนี่ยเค้าว่ากันว่านะครับพระสมุทรกับได้ตัวเมียไปพระสมุทรกับคือเป็นลูกศิษย์กับพระเขาเรียกพระครูจริงๆท่านเป็นพระเบญจกาฮะตำแหน่งพระสมุทรกับพระเบญจกาเนี่ยคือตำแหน่ง
ป็นตำแหน่งฐานานุกรมของพระครูวิมลคุณากรครับก็คือตำแหน่งของหลวงปู่สุขครับนะฮะก็ท่านสององค์เป็นลูกศิษย์ของท่านครับครับก็พระสมุนกลับได้ตัวเมียไปสำหรับพระใบดีกาหรือที่เขาเรียกกันพระครูใบดีกายังเนี่ยได้ตัวผู้ได้ตัวผู้นะครับตัวเนี้ยได้รับการยืนยันมาจากหลวงพ่อพระมหาโพวัดคลองมอนว่าก็เป็นลูกศิษย์ของของคุณพระครูใบดีกาอย่างครับผมครับตอนหลังพอท่านได้ประสบว่าเอ๊ะทำไมพระครูใบดีกาเอาให้เด็กล้วงขนมในกล่องอะฮะยิ่งล้วงเท่าไหร่ก็ไม่หมดล้วงเท่าไหร่ก็ก็เลยถามท่านก็เลยอธิบายวิชานุกตถึงก็เลยได้เรียนพอหลังจากนี้พระครูใบดีกาอย่างท่านมรณภาพหลวงพ่อพระมหาโพท่านก็ไปเรียนกับพระสมุดกลับอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้ทั้งสองตัวก็เลยได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับแล้วคาถาเหมือนกันไหมฮะถามนิดนึงฮะไอ้นี่เท่าที่คือท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเลยเรื่องของหลวงปู่บุดาไปนิดนึงตรงที่ว่าตัวครูศิลาเองเนี่ยท่านเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็ท่านเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นเอนไซโคลปีเดียท่านหนึ่งละนะฮะซึ่งพยายามที่จะมีการสืบค้นแล้วก็จดบันทึกถูกไหมครับแล้วก็สำหรับเรื่องนกถึกถือเนี่ยเดี๋ยวเราเลยของหลวงปู่อีกนิดนึงว่าที่ไปสืบทราบมาก็คือว่ามีอยู่2ท่านที่รับความรู้จากหลวงปู่สุขมาถูกไหมครับท่านหนึ่งก็ได้ตัวผู้ท่านหนึ่งก็ได้ตัวเมียเสร็จแล้วมีใครนะที่ไปเรียนได้มาทั้งพระมหาโพพระมหาโพก็ไปเรียนกับ2อาจารย์ท่านนี้ใช่ครับก็เลยกลับมาก็เลยพระหมอก็ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะองค์นี้ท่านก็สร้างนกถึกถือไว้อ๋อครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะแล้วถ้ากับว่าตอนนี้เรากำลังดูว่านกถึกถือนะฮะอยากรู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียให้ดูตาตอนนี้ของหลวงปู่บุดาเนี่ยท่านแบ่งแยกตรงตานิสัยสายหลวงปู่บุดาให้แบ่งแยกตรงตาว่าถ้าเป็นตัวผู้ก็ตาแดงนะฮะทำไมต้องตาแดงผมไม่เข้าใจตาเขียวตาฟ้าตาเหลืองตาส้มไม่ได้เหรอฮะเป็นการแบบถามว่าตั้งใจหรือเจตนาไม่มีตรงคนนี้ต้องถามครูโก้นิดนึงครูโก้ครับทำไมต้องตาแดงก็จริงหลวงปู่เคยพูดไหมว่าตาสีอื่นก็ได้จริงๆเขาบอกว่าสีแดงแรงฤทธิ์ครับสีแดงแรงฤทธิ์จริงๆมันคือมหาอำนาจแหละใช่จริงนะฮะก็ตัวผู้ตัวผู้ละแล้วตัวเมียทำไมเราไม่ใส่สีสักสีนึงให้เขาบ้างอ่ะก็พอดีวันนั้นผมอย่าบอกพลอยหมดนะไม่ใช่พลอยจริงๆเจตนาผมที่แรกอ่ะไม่ที่ไม่ฝังเนี่ยครับผมจะไปแจกทั่วไปเพราะว่าต้องใช้จำนวนเยอะอ๋อก็จะแจกแขกไปแล้วตัวเนี้ยเราก็แจกคนช่วยงานอัพพรีเมียมนิดนึงนะคนที่มาช่วยงานก็อัพพรีเมียมนิดนึงใส่ตาสีหน่อยใส่พรอยนิดนึงแต่ละคนทั่วๆไปก็จริงๆคือจะบอกว่าจริงครูโก้เนี่ยกดพิมพ์นี้นะท่านผู้ชมนะฮะพิมพ์ที่ไม่ใส่ลูกตาไม่ใส่พรอยเนี่ยกี่ร้อยองค์ตอนนั้นที่จัดทำแจกไม่ใส่ตานี่800ครับ800ตอนนั้นทำเพื่อที่จะให้หลวงปู่ไปแจกแจกอย่างเดียวครับแรกสุดให้หลวงปู่แจกงานวันเกิดก่อนใช่ไหมฮะวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็คืองานวันเขาเรียกว่าวันเกิดของโก้วันเกิดของผมเองครับเอาวันเกิดคุณโก้สักถวายชุดเดี๋ยวขออนุญาตพูดเถอะเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะคาใจได้ครับการจะสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยจะแบ่งมันออก2ส่วนหนึ่งอยู่ในวาระสองสิทธิ์ฟังถวายอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเคลียร์ฟังก่อนนะฮะการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่นะฮะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1คือตามวาระอย่างเช่นเอาล่ะสร้างนู่นสร้างนี่งานกฐินงานกฐินครับวาระที่2นะฮะอันนี้คือแล้วแต่อย่างเช่นสมมุติครูโก้นะฮะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพุทธลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็เขาเรียกว่าอยากจะสร้างวัตถุมงคลให้หลวงปู่เนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะแจกไม่ว่าจะไปเขาเรียกว่าแล้วแต่คือแล้วแต่วัตถุประสงค์ของหลวงปู่ล่ะเอาง่ายๆถูกไหมครับเป็น2วัตถุประสงค์หลักอันนี้ต้องเรียนให้ทราบเพราะว่าบางคนบอกว่าพวกผมว่าไปกีดกันจริงผมไม่ได้กีดกันเลยนะแต่จริงๆจะบอกนะท่านผู้ชมนะอย่างที่ครูศิลาพูดเนี่ยใครอยากทำถวายก็ทำไปสิใครอยากทำถวายทำไปเลยนะฮะจริงไหมใช่ครับก็มีเดี๋ยวขอเอ่ยชื่อก็ได้พี่เอกเราเรียกกันเอกทหารเนาะท่านก็นั่งคุยผมว่าอยากจะทำตะกุดบอกทำสิครับบอกทำสิให้ทำเพราะว่าเราสิทธิ์ฟังถวายคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณก็ทำมาแล้วก็ถวายก็จบก็เท่านั้นเองอยู่ที่เจตนาเท่านั้นเองจริงๆอยากจะสร้างถวายนะผู้ชมนะฮะให้กับพระให้กับหลวงปู่องค์ใดที่เรานับถือนะฮะจริงๆทำไปเถอะทำไปเถอะครับบางทีเนี่ยทำบางรุ่นนะฮะผมบอกได้เลยว่าเขาเอาไปบรรจุปลูกก็ไหนมีใครว่าเขาทำถวายเขายังไม่คิดเลยว่าเอ้าจะได้รับความนิยมนี่เขาก็ไม่คิดไหมครับไม่คิดเหมือนกันไม่คิดครับไม่คิดคือเราทำเนี่ยจิตใจคือเราบริสุทธิ์คือจะไปแจกเพราะว่าไอ้สิ่งที่นอกเหนือความคิดเนี่ย
มันจะมาอย่างนี้ตลอดเจตนาเราบริสุทธิ์ไงเพราะจริงๆนะผู้ชมพูดตรงๆนะฮะก็คือจริงๆถ้าดูจริงก็ไม่ใช่ว่าสวยงามเลยนะแต่ความรู้สึกอ่ะครับแต่มันคลาสสิกดีมันได้ฟิลอ่ะได้ฟิลผมจะเน้นแบบโบราณหน่อยให้ดูแบบดูแบบโบราณหน่อยอะไรครับแต่จริงๆสวยนะอย่างที่เราอย่างก่อนเข้ารายการผู้ชมเมื่อกี้เราก็นั่งคุยกันเราก็คุยกันออกสดแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมคุลุโกไม่เพ้นแม่อะไรอย่างนี้มันไม่แน่นะต่อไปไม่แน่อาจจะเป็นรุ่นลายโครงลายคามอะไรขึ้นมาอยากได้ไปเพ้นก็ไม่ได้ผิดกติกาถูกต้องครับเมื่อวานผมพูดติดต่อมาบอกโก้อยากได้อีกหมดแล้วให้ท่านแจกก็หมดหลวงปู่บอกหลวงปู่แจกมันมือมากไม่พอแจกลุงปู่นี่มีอะไรก็ให้หมดก็ธรรมดาลูกศิษย์ค่าใจดีอ่ะค่าแบบถ้ามีแต่ให้หมดครับผมรู้สึกว่าลุงปู่จะชอบมากชอบใช่ไหมถูกจริตท่านถูกใจท่านเพราะว่าอยู่ในตัวท่านแล้วก็ไม่ได้บอกใช่มาก็จริงๆนะท่านผู้ชมพอส่งเรื่องนี้มาปุ๊บใช่ไหมผมแฮปปี้มากคือเป็นสายพวกสัตว์กายสิทธิ์อ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะก่อนเข้ารายการพิเศษเล็กสายเลยนะฮะสายมหาธาตุมหาธาตุแล้วก็อะไรพูดก็คือมหาภูตรูปมหาภูตรูปถูกไหมฮะคือเข้ามาเป็นแถบทั้งที่ถามว่าสายวิชานี้ก็คือมหาภูตรูปก็คือดินน้ำลมไฟมหาธาตุก็ดินน้ำลมไฟแต่มหาธาตุคือสัตว์ใหญ่นะฮะสายมหาภูตรูปเราก็แยกออกมหาภูตกสิณก็แยกกสิณก็ดินน้ำลมไฟนะฮะใช่กสิณ4ถูกไหมพอสายมหาภูตรูปเนี่ยอะไรที่จะเกิดมาเป็นรูปได้มันก็ต้องเกาะเกี่ยวอยู่ที่ดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4ถูกต้องครับนะฮะเวลานั้นเราก็เรียกรูปน้ำขันธ์ทั้ง5ครับผมการ32หรืออายตนะ16ใช่ครับอายตนะ12ลงไปอายตนะนะไม่ใช่หายนะท่านผู้ชมอายตนะนะพอพี่ศิลป์เวลาก็รู้สึกพูดบางทีเนี่ยฟังเป็นหายนะอายตนะเออนะครับผมก็ไม่ยากท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าพลาดจริงๆ12สิงหายังมีแจกอยู่นะแต่มีไม่เยอะและถ้าพลาดอย่างนั้นอีกเดี๋ยวผมเริ่มเล่าให้ฟัง30สิงหา31สิงหา1และ2กันยานะครับตัวคุรุโกตัวคุรุศิลป์ตะแหวงจะไปกับเราได้ไหมตายนี่ใจง่ายนะนี่ท่านผู้ชมนะยังไม่รู้จะไปไหนแล้วไปเรื่องไปนะผมเพิ่งพาไปได้คนไม่ใช่พาไปเที่ยวมัญจาคีรีครับเราจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ30สิงหา31สิงหา1 2กันยาเรามีจัดงานมหาคเนจตุรถีนะฮะที่สวนลุมไนท์บาซาบางเกาะที่ตรงสี่แยกราชดาลัดพร้าวนะฮะซึ่งวันนั้นนะฮะคุรุโก้คุรุศิระแล้วก็คุรุตะแหวงนี่นะฮะเราจะนำพิมพ์ของเขาเรียกว่านกถึกถือนะครับซึ่งจริงๆแล้วนกถึกถือนะฮะก็เป็นตัวแทนของนะฮะบริวารของพระแม่ลักษมีหรือเป็นบริวารของพระแม่โพธิ์ศพเช่นเดียวกันนะฮะวันนั้นคุรุก็จะนำมวลสารไปด้วยถูกไหมฮะมวลสารเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการขออนุญาตพูดทางพิเศษจะวันที่12อีกรอบหนึ่งนะฮะจะเอามวลสารที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้วเนี่ยไปอีกครั้งหนึ่งในวันที่ของหลวงปู่บุตรได้ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปลุกเสกให้กับมวลสารนั้นนะฮะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมากดพิมพ์ด้วยมือของตัวเองต้องถามอย่างนี้เลยนะฮะอย่างกรณีอย่างสามท่านเนี่ยเอาง่ายอย่างพี่ศิลากับคุรุโก้เนี่ยกดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านองค์ละนะฮะตะแหวงเคยกดพิมพ์ไหมฮะเคยครับเคยมันไหมฮะติดใจเลยปล่อยให้คนละติดใจไม่ยอมปล่อยคันโยกเลยใช่ไหมฮะนะฮะผมเองเนี่ยท่านผู้ชมนะครับจริงๆผมเนี่ยก็เคยเขาเรียกว่าเคยลงทุนให้กับคนนะฮะในเรื่องของทำพิมพ์เนี่ยผมก็ไม่เคยกดพิมพ์นะฮะ30สิงหา31สิงหา1 2กันยาเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ไปอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะนกติดถือหรือนกเขาแมวของพระแม่ลักษมีถูกไหมฮะสามารถที่มากดพิมพ์ได้ด้วยตัวเองและเวลาท่านกดพิมพ์นะฮะด้านหลังตรงนี้นะฮะตรงนี้ด้านหลังนี้นะฮะผมให้กล้องนิดนึงนะฮะจะเป็นที่โล่งๆตอนนี้ยังมีตะกรุดอยู่จริงๆจะเป็นที่โล่งๆนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะนำวัตถุมงคลของตัวเองหรือนะฮะจะมาหาวัตถุมงคลจากในงานเราเนี่ยมาฝังก็ได้เรามีให้ครับเรามีวัตถุมงคลที่เตรียมรอให้ฝังอย่างเช่นสมมติอาจจะเป็นพิคเนตพระพิคเนตองค์เล็กๆนะฮะเพราะว่าเป็นลอยเป็นอะไรมั่งหรือเป็นพลอยสีท่านไหนบอกว่าแหมแค่ตาแดง2เม็ดเนี่ยอยากได้ตาเขียวบ้างไม่คารนามืออยากจะฝังแบบ9สีรอบๆคุณก็เอามาอยากจะฝังโคตรเพชรนะฮะเอามาจากบ้านนะฮะจะกี่กะรัตก็เอามาฝังได้นะฮะอยากจะได้สีประจำวันเกิดก็แล้วแต่เดี๋ยวอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าหมายถึงเรื่องพลอยเนี่ยก็จะครูโก้ก็จะไปนำไปปลูกเสกให้ก่อนถูกมั้ยทุกอย่างนะท่านผู้ชมผมบอกว่าเราทำเพื่อท่านผู้ชมนะฮะและวันนั้นนอกจาก
ในเรื่องของนกถึกถือหรือนกข้อแม่แล้วนะฮะเรายังมีพระขุนแผนที่ท่านผู้ชมกดด้วยนะนะฮะชอบแบบไหนก็สามารถที่มาร่วมงานกับเรางานนี้เข้ามาฟรีแต่ว่าการกดนี่เสียตังค์นะท่านผู้ชมนะมันต้องมีค่าจ่ายนิดนึงแต่ว่าผมบอกว่าไม่แพงอย่างที่คิดกำหนดไว้ไม่น่าจะเกินองค์ละ49บาทนะครับองค์ประมาณคิดว่า60บาทเอาง่ายๆอันนี้ต้องดูว่าแต่พลอยต่างหากนะจะฝังอะไรบ้างอะไรพวกสิ่งพวกเขาเรียกว่าพวกแอคเซสซอรี่หรือท็อปปิ้งเรียกดีไหมฮะมันคือมันจะเป็นสับใหม่ในวงการพระเลยนะว่าแอคเซสซอรี่หรือท็อปปิ้งนะฮะที่เราจะใส่นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหินก็ดีหรือก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีค่าจ่ายหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยมีมาจากบ้านก็เอามาแต่ขอร้องนะครับคนที่อยากจะเอาเขาเรียกว่ากระดูกของคนตายแล้วเนี่ยผมไม่แนะนำนะนะฮะคนละศาสตร์มันคนละศาสตร์กันท่านผู้ชมนะฮะอันนั้นไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกพระธาตุของพระอันนั้นอาจจะได้อยู่นะครับถ้าเป็นกระดูกบิดามารดานะอย่าเลยครับผมว่าผมเสี่ยงนะเพราะผมเคยเราเป็นคนสายเป็นพวกว่านพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมเดี๋ยวนะฮะโชพระอะไรนะฮะเดี๋ยวนิดนึงโชพระกับอะไรเนี่ยโชนกนะครับอ๋อนกครับเอาพระขุนแผนมาโชได้ไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีครับขุนแผนดำผมแผนเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ผมก็มีเก็บหมดแล้วนะแจกแถวนี้หมดแล้วนะเอาง่ายๆว่าวันนั้นฮะเป็นพิมพ์นกติดถืออย่างนี้ท่านผู้ชมแผนจะลักษณะอย่างนี้ส่วนขุนแผนนะลักษณะก็คือที่คอพี่ศิระเลยนะฮะอันนี้เป็นของหลวงปู่ปันครับแต่ว่าแต่พิมพ์คล้ายๆกันท่านผู้ชมนะฮะเป็นพิมพ์ภายกุมารนะฮะคือจะบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเวลามางานเราเนี่ยสมมุตินะฮะเดี๋ยวจะอาจจะมีพิมพ์อื่นอีกนะฮะเรากำลังคุยกับเสียบอยเสียบอยอีกท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมนะฮะคือจริงผมอยากจะสร้างความแบบแปลกใหม่อ่ะนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรู้ทั้งสองท่านสามท่านพูดถึงเรื่องงานนิดนึงก่อนนะฮะเพื่อท่านผู้ชมจะได้มองภาพออกนะฮะในงานในโซนของมิราเคิลนอกจากมีการปั๊มผ้าแล้วนะฮะบรรดาครูที่เคยบอกรายการเราหลายๆท่านก็มางานนี้นะฮะใครที่อยากเจออาจารย์กุ้ยอาจารย์กุ้ยก็มาใครอยากเจออาจารย์อ๋องนครมนจำได้ไหมฮะที่สักยันเสือหัวขาดหรือเสือซ่อนหัวนะฮะก็มามีอาจารย์หลายๆท่านมาผมว่ามันจะสนุกในโซนของมิราเคิลของเราและอาจารย์แต่ละท่านผมบอกว่ามาแบบทีเด็ดนอกจากนั้นเรายังมีซุ้มพระพิฆเนศให้เราให้ท่านผู้ชมเนี่ยกราบไหว้บูชาขอพรได้นะฮะมีองค์แพงๆองค์รวยๆของผมเลยติดเพชรเต็มตัวเลยนะฮะผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรเพราะว่าองค์ศรีหริทราเนี่ยดีนักในเรื่องของการขอเรื่องความร่ำรวยนะฮะนี่โซนของเรามิราเคิลนะฮะเรายังมีโซนของตลาดนัดดารานะฮะไม่ว่าจะเป็นคนฟิล์มรัตภูมิพี่อ้อยคือจะบอกว่าดาราเนี่ยมาขายของกันเต็มงานด้วยท่านผู้ชมนะฮะนอกจากนั้นเรายังมีโซนอีกโซนหนึ่งก็คือในโซนของมีเวทีกลางนะฮะสำหรับเรื่องการแต่งตั้งลูกพระติเนตกตัญญูนู่นนี่นั่นเต็มที่เลยท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะว่างานนี้เนี่ยไปเที่ยวฟรีนะฮะที่สี่แยกรัชดาอาลาดพร้าวนะฮะสรุปไนท์บาซาร์นะฮะจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ที่นั่นผมบอกท่านผู้ชมนะฮะอาหารการกินก็ไม่แพงงานเริ่มกี่โมงนะครับงานเริ่มตั้งแต่เช้าครับแต่ว่าถ้าจะให้สนุกจริงเนี่ยช่วงบ่ายครับแต่ประมาณหลังเที่ยงอ่ะตีว่าไม่ว่าไปถึงปุ๊บไปกินเที่ยงแล้วที่นั่นนะฮะผมบอกคุณรุศิลาบอกรุสังท่านเลยนะบุฟเฟ่หัวละ150 180บาทเองมีที่ไหนอ่ะโรงแรมบุฟเฟ่150 180บาทอ่ะกินเต็มที่ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนดูช็อตดีๆเดี๋ยวผมอาจจะนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยมีเดี๋ยวผมบอกลืมไปพระเดี๋ยวนะพระที่ไปนะฮะมีหลวงพ่อสลาวัดหัวกระบือก็มานะแต่จะมาวันแรกก่อนนะฮะแล้วก็จะมีพวกบรรดาพราหมณ์ก็มีพราหมณ์แล้วมาโซฮานะฮะมีมาโซฮาแต่อาราตีอาจจะไม่ได้ทำเพราะว่าเรื่องการฟืนไฟมันถือการอันตรายนิดนึงนะอาจจะมีการโซฮามีการสวดก็มีแกว่งครับอาจจะมีนิดนึงแต่มีการสวดมีอะไรขึ้นมาท่านผู้ชมนะฮะมางานนี้เหมือนกับมาลิตเติ้ลอินเดียเล็กๆแต่เป็นลิตเติ้ลแบบเราแล้วมีประกวดท่านผู้ชมนะฮะประกวดหนูน้อยประกวดผู้หลงผู้ใหญ่นะฮะใส่ชุดอินเดียนะฮะมันสนุกมากเลยเดี๋ยว21สิงหาที่ถึงนี้วันอังคารที่21นะฮะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากลับมาเรื่องหลวงปู่บุฎาต่อเราย้อนไปอินเดียรอบหนึ่งนะฮะกลับมาเอานึกถือจบแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวิชาหนุมานมาละนะฮะเมื่อพี่ศิลาชอบนะก็บอกหนุมานปุ๊บเหมือนแกได้ของเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยมาแล้วครับแกชอบเสือผมก็ชอบหนุมานจริงๆผมก็ชอบลิงนะฮะแต่จริงผมชอบทุกอย่างแหละนะฮะจริงๆเดี๋ยว
ของหลวงปู่ที่สร้างนะหนุมานรุ่นไหนบ้างครับแต่ไม่ได้มีเป็นตนเป็นตัวตนนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายเป็นเหรียญเป็นลายเป็นลายหนุมานถูกไหมฮะเป็นลายนูนอันนี้เป็นอันนี้เป็นแกะเอาใกล้ๆก่อนนะฮะแกะนูนขึ้นมาเลยครับครับโชว์โชว์ให้ทางนี้เลยครับครับรุ่นนี้คือรุ่นแกะนูนขึ้นมาสวยนะใช่ครับสวยครับอันนี้เราเรียกกันว่ารุ่นหมายเลขหนึ่งรุ่นหมายเลขหนึ่งเหรียญเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งคือของหลวงปู่เนี่ยดังเรื่องเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนะฮะคือหน้าอกตรงสังกติอ่ะจะมีเลขหนึ่งครับมีเลขหนึ่งตลอดครับหมอรุ่นนี้คือรุ่นเลขหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกล้องจะเห็นไหมฮะเนี่ยว่ามันเล็กมากนะฮะเล็กมากครับผมหนุมานรุ่นเนี่ยเป็นหนุมานอะไรฮะครับอันนี้เป็นหนุมานแผงฤทธิ์ครับแผงฤทธิ์ไม่ไม่หาเป็นดาวเป็นเดือนอ๋อหาเป็นดาวเป็นเดือนด้วยครับก็มีอันนี้ที่เราจะเห็นก็คือสี่กรนะฮะเอาง่ายๆว่ารุ่นขาของหลวงปู่รุ่นนี้นะหลวงปู่บุดานะฮะรุ่นหมายเลขหนึ่งนะฮะก็คือหนุมานในสี่กรเป็นอิทธิฤทธิ์เพราะขาวเป็นดาวเป็นเดือนถูกไหมครับอยากให้ครูศิลาเล่าให้ฟังนิดนึงว่ารุ่นนี้อิทธิฤทธิ์ยังไงฮะถึงขาวเป็นดาวเป็นเดือนครับถ้าพูดถึงเนี่ยฮะตอนนี้เป็นในชั้นเชิงของศิลปะก็คือเชิงธงด้วยอันนี้ออกลบอันนี้เชิงธงด้วยขาวเป็นดาวเป็นเดือนด้วยเพราะว่าถ้าหนุมานเนี่ยสี่พักสี่หน้าแผ่นกรก็เป็นแผ่นฤทธิ์เหมือนกันแล้วก็อาวุธสัตว์อาวุธเทพต้องครบมือมีอะไรบ้างครับสัตว์อาวุธเทพครับก็มีเขาเรียกตีศูนย์นะฮะมีตีศูนย์ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบไทยเลยล่ะใช่ครับถูกไหมฮะเป็นอาวุธจริงจริงก็แปลงนะหนุมานเนี่ยเขามีต้นกำเนิดมาจากรามเกียรติ์แต่ถ้าอินเดียเนี่ยคนละหนุมานกันใช่ครับคนละหนุมานหนุมานอินเดียเนี่ยสีเทพพรหมจรรย์นะฮะแต่หนุมานไทยเราเนี่ยแปลงไงครับแปลงไม่เว้นครับเพราะว่าเราเจ้าชู้ครับครับเพราะว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยรามยตนะเนี่ยเป็นข้างฝ่ายจันทวงศ์นะฮะแต่ถ้าเป็นมหากัปพลตายุทธจะเป็นข้างฝ่ายสุริยวงศ์อ๋อเขาจะมีก็คือเป็นทั้งพระจันทร์ทั้งพระอาทิตย์เลยใช่ครับครับก็คนอินเดียก็ถือว่าเกิดมาประมาณนี้เกิดมาจากพระอาทิตย์รูปพระอาทิตย์กับรูปพระจันทร์นะฮะครับดังนั้นเนี่ยประวัติเราไปดูประวัตินะฮะในเรื่องการศึกษารามเกียรติ์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าหนุมานเป็นลูกของนางสวาหาครับกับพระพายกับพระพายนี่ก็คือเอาอาวุธสี่ประการของพระศิวะมาใส่เข้าปากก็เป็นตีคาถาจักสังเป็นสันหลังเป็นเขี้ยวแก้วขนเพชรอะไรเนี่ยก็คือมาจากอาวุธของพระนารายณ์ครับของพระศิวะที่ประทานมาให้ครับนะครับก็นางสวหานี่แกทำความดีความชอบไปเยอะแกก็เลยต้องไปยืนขาเดียวเหนียวกิ่งไม้กินลมเป็นอาหารก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าประมาณเป็นบุตรของฤาษีครับผมก็มีภรรยาที่เกิดจากกัลยาณ์ชายาเพราะว่าสมัยก่อนพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเฮ้ยถ้าเป็นบุรุษแล้วไม่มีทายาทไม่มีผู้สืบคุณถือว่าบาปสีมากบาปมากจังไรมากต้องด่ากันอย่างนี้ข้อกระด่ากันอย่างนี้ครับผมฤาษีก็เลยเอ้าเสกผู้หญิงขึ้นมาก็จะได้มีเมียแล้วก็พอเสกขึ้นมาปุ๊บก็ได้เมียก็ได้ลูกเป็นนางสวาหะรู้สึกจะชื่ออะไรนะผมนางอัจฉนาอัจฉนาอ๋อเมียชื่ออัจฉนาอัจฉนาครับอันนี้พวกเทพเนี่ยเทพเป็นคนทะลึ่งดีเหมือนกันนะครับผมทั้งพระอินทร์ทั้งพระอาทิตย์ใช่ไหมก็ลอกลงมาสมสู่กับนางอัจฉนาเป็นชู้กับเมียฤาษีก็เป็นกำเนิดกับของสุขีพกับพาลีเป็นพี่สุขีพเป็นน้องถูกไหมฮะสุขีเป็นลูกของพระอินทร์พาลีเป็นลูกของพระอินทร์สุขีเป็นลูกของพระอาทิตย์ครับทีนี้ก็วันหนึ่งก็อุ้มลูกคนหนึ่งจูงคนหนึ่งลูกตัวเองแน่ๆก็คือนางสวาหะเนี่ยปล่อยให้เดินนางสวาหะแกก็เลยน้อยใจที่ลูกชู้อุ้มคนจูงคนลูกตัวเองปล่อยให้เดินก็พูดย้อนเย็นบิดาย้อนเย็นบิดาปุ๊บพอไปถึงริมฝั่งนั้นจะอ่านไม่รู้ก็โยนเลยโยนลูกสองคนหรือสามคนเลยโยนลงน้ำไปถ้าใครเป็นลูกของเราให้ว่ายน้ำกลับมาได้ถ้าไม่ใช่เป็นลูกของเราก็ให้ว่ายข้ามฝั่งนู้นแล้วกลายเป็นลิงก็เลยเป็นลิงไปหมดพาลีของสุขีพอันนี้ของเราเนื้อย่อครับส่วนนางสวาหะก็กลับมาได้แม่โกรธสิแม่โกรธไปพูดได้ยังไงก็ได้ไงก็เลยสาปนางอ๋อให้กินขาเดียวครับเดี๋ยวกิ่งไม้กินลงไปอาหารจะพ้นคำสาปได้ก็แต่เมื่อได้ลูกหนุมานนี่เป็นตำนานของหนุมานครับผมนะครับว่าหนุมานเป็นแต่หนุมานมีฤทธิ์แต่สายลูกเป็นลิงหมดเลยมันแปลกไหมขนาดคนละพ่อนะ
คือเขาแต่งตำราให้ออกมาเชิงเป็นเชิงพลตยุทธ์ต้องบอกว่าคือสงครามคือให้มันสนุกอะอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็มีสอดแทรกหลักธรรมหลักอะไรมาเนี่ยแต่ที่เนี้ยพอของคนไทยมาปุ๊บเนี่ยหนุมานก็เลยแปลงเยอะเลยครับคือจริงๆจะบอกว่าต้องเข้าใจว่าหนุมานเนี่ยสู้รบเยอะเยอะเขาสู้รบเยอะเนี่ยนะท่านผู้ชมครับมันก็ต้องมีแปลงแบบมันปางนู้นปางนี้ถูกไหมฮะจะแบบหนุมานองค์เดิมสมมติมาสู้ตรงนั้นกับแบบนี้มันไม่ได้อ่ะถูกไหมฮะตอนที่คุรุโกก็เรียกว่าออกแบบนี่ต้องบอกคุรุโกเป็นคนออกแบบถูกไหมฮะหลวงปู่ท่านสั่งอะไรบ้างครับตอนที่สั่งในเรื่องของเหรียญรุ่นหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เป็นหนุมานด้านหลังแล้วเป็นหนุมานที่ทั้งเชิญธงแล้วก็อิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ด้วยครับผมหลวงปู่สั่งอะไรบ้างครับตอนนั้นฮะจริงๆท่านจะกำหนดว่าอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านจะสั่งท่านจะสั่งหมดแล้วเราก็มาดีไซน์ให้กับมาคิดโจทย์ผมจะทำเป็นภาพ3D ก่อนอ๋อครับ3D ออกมาแล้วจะดูว่าโอเคไหมอย่างเงี้ยสวยไหมแล้วหลวงปู่บอกโอเคเราถึงหลวงปู่ตอนนั้นมีบอกปรับอะไรบ้างไหมเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าพอผมออกเหมือนกับว่าเอ้ยมือสวยเกินไปให้มือมันเข้มแข็งหน่อยอะไรเงี้ยพอไปให้ดูผมใช้ได้เลยคือต้องเข้าใจนะผู้ชมนะคุรุโกะเนี่ยออกแบบมาผมว่าไม่รู้กี่พันชิ้นน่ะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเขาออกแบบมาปุ๊บแล้วที่สองคือก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่บุตรดาเขาคุยไปคุยมันต้องมันเหมือนเก็ตอ่ะก็ครับก็จริงๆเหรียญรุ่นเนี้ยก็จะเป็นมีต้นแบบมาจากหลวงปู่หมุนใช่ครับผมวัดบัญจารเราเนี่ยหลวงปู่หมุนที่ตัดสินโลจะไม่ใช่หลังหลังจะไม่ใช่หนุมานปรับเปลี่ยนแต่ข้างหน้าเนี่ยก็โอเคก็ถือมีเหรียญเลขหนึ่งก็ถือว่าคติของฝักแก้วฝักแก้วนี่ก็ชอบหลวงปู่หมุนเป็นพื้นฐานเพราะว่าคุณฝักแก้วจะนับถือปู่หมุนมากครับนะฮะส่วนด้านหลังนี่ก็มาปรับเปลี่ยนครับจริงๆเลขหนึ่งนะทุกชมต้องเข้าใจว่าเป็นเขาเรียกเป็นทักษิณาวัตรถูกไหมฮะถ้าเป็นการจุดเริ่มต้นมันจะต้องวนนะฮะแล้ววนไปทางขวาเนี่ยก็บอกเลยบอกมันเขาเรียกมันมีขึ้นตลอดนะครับผมก็เลยเนี่ยเป็นนี่มาคราวนี้เหรียญรุ่นนี้ก็พิเศษหน่อยตรงที่เป็นเราบอกกันตรงๆก็คือคณะกรรมการจัดสร้างครับผมคณะกรรมการวัดป่าใต้อ๋อครับเป็นคณะกรรมการจัดสร้างจัดมาเพื่ออะไรครับโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อหาปัจจัยทางการในการสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์เช่นเดียวกันครับเหรียญรุ่นนี้หน้าที่วัดน่ะเกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าครับหลังจากที่เขาเปิดจองเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนที่เหลือก็ถวายให้วัดถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วก็ประมาณ1,200,000 บาทอ๋อครับผมก็ต้องติดตามน่าจะยังพอเหลือบ้างเหลือครับแต่ไม่เยอะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณอบต.จ่อยอ๋อฮะสุนทรชัยชุนท่านเป็นท่านกรรมการมาท่านก็จัดมาให้ครับแต่สวยนะแต่เหรียญเลขหนึ่งจะมีอยู่2แบบครับครับนักกี้เป็นแบบเหรียญเลขหนึ่งที่ข้างหลังเป็นรูปหนุมานนะฮะส่วนอันนี้นะฮะที่คุณลูกก็กำลังถือนะฮะเหรียญเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ข้างหลังนะฮะเป็นยันนะฮะยันอะไรครับเหรียญเลขหนึ่งรุ่นนี้ฮะยันพระชิมพลีใช่พระชิมพลีครับพระชิมพลีพระลมด้วยนะชาลิติอ๋อฮะผมครับอันนี้ถอดมาจากของหลวงปู่ทิมวัฒนขาวอ๋อครับผมอันนี้เขาเรียกว่ายันเกี่ยวเรื่องโภคทรัพย์โดยตรงโภคทรัพย์แน่นอนพระชิมเนี่ยฮะพระชิมพลีเนี่ยซึ่งรุ่นนี้จะออกตอนยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าวันที่18เอาวันที่16กุมภาพันธ์ถึง18กุมภาพันธ์จะมีทองแดงอย่างเดียวครับก็เป็นหลังยันถ้าอันนี้คือออกไปแล้วถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ทางวัดยังเหลือไหมฮะรุ่นนี้ฮะหมดครับถ้าหลังยันหมดไปแล้วครับหมดแล้วคือเหรียญนี่หมดแล้วหลังยันหมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่กำลังโชว์อยู่นะฮะหมดแล้วแต่ว่าหลังหนุมานน่าจะยังมีเหลืออยู่ก็เหลือครับก็เหลืออยู่นิดหน่อยก็ทำเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงครับผมแล้วผมถามนิดนึงนะฮะวิชาหนุมานของหลวงปู่สุขถูกไหมครับหลวงปู่สุขเนี่ยท่านเป็นแบบเยอะจริงๆท่านผู้ชมนะฮะมีความคล้ายกับสำนักวัดสารกุลไหมฮะสารกุลสารกุลวัดสารกุลครับครับวัดสารกุลอยู่นนทบุรีครับคล้ายกันไหมฮะก็เป็นอีกแขนงหนึ่งเพราะรูปแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันวัดสารกุลจริงๆอาจจะไม่เหมือนด้วยซ้ำใช่แต่เราอาจจะยังไม่ได้ครับแต่ผมเขาเป็นใช้ลากไม้ลากแกะสลักเป็นรูปขึ้นองค์นั่งยองอะไรเงี้ยจำได้แล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบแล้วก็แบบแห้งๆเบาๆอ่ะนะครับของหลวงปู่สุขท่านจะเป็นน่าจะเป็นแทงเข็มแทงเข็มด้วยหมึกยันก็พวกสำนักศักดิ์นี่จะใช้ครับผมอันนี้พอสายตัวหนุมานเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะสารคุณอย่างเดียวก็ยังจะมีของหลวงพ่อแลวัดพระทรงอย่างนี้หลวงปู่เกี้ยงวัดเนินสุทาวาสก็หนุมานครับแล้วก็อยู่ในเขตของลพบุรีเนี่ยจะหนุมานเยอะเลยครับผมก็แหมหนุมานเมืองอะไรล่ะใช่ครับเมืองโอถูกต้องเมืองลิงยังไงก็หนุมานอยู่แล้วของหลวงพ่อบุญมีวัดสมอพรอะไรพวกนี้อีกเนี่ยนะครับครับแล้วเขาบอกว่าหนุมานเนี่ยใช้แก้ดวงตก
ถูกคราสลาหูแล้วก็พระเสาได้เหรอฮะได้ครับคือคนไหนที่โดนปัญหาเรื่องพระเสาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเปิดหนุมานให้ดูนิดนึงฮะนั่นหลังนั่นหลังยายถือนิ่งๆต้องให้ยายถือนิ่งๆนะฮะยายอย่าสั่นนะสีอะไรอ่าครับสีไหนอาสีที่ชัดชัดนะฮะครับผมท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่าเหรียญหนุมานเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญสตาร์หน้ากากเงินลงยาแดงใช่ไหมครับสำหรับให้ร่วมบูชาแล้วการแก้ดวงตกเดี๋ยวก่อนที่จะร่วมบูชาเนี่ยการแก้ดวงตกนี่นะฮะเขาแก้กันยังไงฮะหรือใส่ไว้เฉยๆใส่ไว้เฉยมาหนุมานนี่เป็นมหาปราชญ์อ๋อเหรอครับเป็นมหาปราชญ์เพราะว่าอย่าลืมว่าหนุมานนี่ไปครับฆ่าทศกัณฐ์ได้นะครับเจ้ากรุงลงกาเราเนี่ยครับผมสีขาวได้เห็นชัดลงกาไม่พอใช่ไหมครับผมก็ไปชัดขึ้นแล้วครับไปอะไรนะไปจิบกล่องดวงใจที่เป็นแมลงผู้แล้วหนีอ๋อก็เลยว่าแก้คราดราหูได้แก้ได้ครับครับผมแต่วันนี้ท่านผู้ชมนะใครอยากไหว้ราหูนี่ไหว้ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีเรื่องนี้นะฮะแล้วความมุ่งมั่นเนี่ยทั้งรักทั้งรบเนี่ยเก่งเลยจริงไหมฮะอันนี้บอกกันตรงๆเลยครับถ้าเรื่องนักรักเนี่ยมันดีกว่าคุณแผนนะดีกว่าครับมีเมียเยอะกว่าคุณแผนนะครับแล้วแต่ต้องระวังนะคุณผู้ชมนุ่งมั่นมีลูกทุกคนเลยนะเชื้อดีมากเลยอ่ะหนุมานนี่ก็นอกจากมัจฉานุนี่ก็ยังมีกับนางเบญจกายนะมีลูกนะส่วนใหญ่นะเบญจกายส่วนใหญ่ชื่ออสุรพัฒน์หรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องเนี้ยหนุมานเนี่ยฮะคือสมเสียใครส่วนใหญ่จะติดลูกเนี่ยนะติดแต่คุณแผนติดลูกน้อยกว่านะใช่ค่ะพูดดีเลยแผนก็มีแค่ภายงามแล้วก็มีกุมารทองที่ออกมาจากท้องนางบกพี่ใช่ไหมฮะแล้วที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่แล้วแล้วแทนมันก็ได้ยินแล้วก็ถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเชื่อผมเปล่าครับเชื่อครับหนุมานเนี่ยมีเมียที่ยืนยันเป็นตัวเป็นตนหกนางหกนางเดี๋ยวต้องไปไล่พวกสุวรรณมัจฉาเบญจกายครับนะฮะวันนั้นผมดูรายการหนึ่งนะฮะผมจำไม่ได้แล้วเขาเทียบนะระหว่างตัวละครเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งเมียเยอะที่สุดไม่ใช่คุณแผนนี่นะผมจำไม่ได้หนุมานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหนุมานครับเพราะอะไรไหมฮะอีก 5,000 นางเนี่ยสนมเนี่ยพระรามให้ไปครองลพบุรีระโวศรีบุรีรัตน์เนี่ยแล้วก็ให้นางสนมไปอีก 5,000 นางโอ้โหอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่า 5,000 6คนนะคุณจะแขวนหนุมานคุณพร้อมหรือยังต้องถามนี้เลยว่าคุณแผนเนี่ยยังโอเคนะคุณจะแขวนหนุมานคุณพร้อมหรือยังนะฮะว่าจะไหวไหมอันนี้ผมบอกโดยตรงนะคุณไปลองอ่านรามเกียรติ์ดูเอาอย่างนี้ง่ายๆตอนนี้ท่านผู้ชมครับคนไหนเนี่ยเรื่องดวงไม่ค่อยดีดวงตกนี่นะฮะนกถึกถือก็ช่วยได้ถูกไหมฮะหนุมานก็ช่วยได้แต่เราต้องมีอะไรครับมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าสิ่งนี้จะช่วยเราได้จริงๆสำคัญถูกไหมฮะสิ่งหนึ่งก็คือเจริญพระพุทธมนต์กำกับด้วยครับหนุมานนี่มีใช้คาถาอะไรครับหนุมานก็หนุมานเลยครับหนุมานนะหนุมานะวิ่งกลางกลางเฮอะไรเนี่ยใช้ได้หลายทางคือหนุมานจะบอกว่าท่านผู้ชมครับหนุมานไทยกับอินเดียไม่เหมือนกันนะอย่างอินเดียเนี่ยโอมเจหนุมานนะกีเจผมก็ท่องทุกวันนะแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขากินเจไม่ใช่เพราะกีเจนะแต่เขากินเจด้วยก็คือเขาเรียกเพชรพรหมจรรย์ด้วยนะฮะหนุมานก็ผลไม้เป็นหลักใช่ไหมครับผมเนื้ออะไรบางคำบางอย่างครับแต่จุดที่สำคัญก็อย่างที่เราบอกสายวิชามันแปลงออกมาถูกต้องครับมันก็ต้องมีการสลับจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นออกมาอย่างเช่นหัวใจหลายหัวใจอย่างหัวใจลิงลมหัวใจพญาวันใช่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 ก็คือใช้กลับได้หมดรวมถึงบางคนนี่ตอนนี้คุณรุศิลากำลังมีเคล็ดให้ฟังแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะคนไหนที่คิดจะทำสายนุ่มาเนี่ยคุณฟังเลยนะฮะการที่เราจะใส่เขาเรียกว่าใส่หัวใจหนุมานเนี่ยมันมีทั้งหัวใจลิงลมเยอะเลยหัวใจอะไรฮะผมก็จะเริ่มจีนะท่านผู้ชมหัวใจลิงลมหัวใจบางคนหัวใจพวกสุขีพก็ได้สุขีพของเมืองหัวใจองคตก็ได้ครับที่เกี่ยวข้อง18มงกุฎเนี่ย18มงกุฎก็เป็นลิงนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นลิงขุนพลคือเขาบอก18มงกุฎบางคนบอกไหวเหรออาจารย์มีบางคนถามผมแล้วกระเท้าคงคาเดือดอ่ะเอามาเกี่ยวข้องยังไงครับผมบอกว่าที่ให้เลือดในกายเดือดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮะตอนนางสวนมัจฉานะมันขนไปมานะมันอยู่ใต้น้ำลิงกับน้ำมันไม่เคยถูกกันแล้วทำไมล่อนางสวนมัจฉาขึ้นมาได้ล่ะเห็นไหมผมบอกเลยใช้หัวใจคงคาเดือดก็คือทำให้ลองไปดูครับคาถาหัวใจคงคาเดือดนะคงคาเดือดอ๋อฮะน้ำมันเดือดร้อนอยู่ไม่ได้ปลายังต้องหนีขึ้นมาให้ลิง
จัดการเลยเลยเรียบร้อยอันนี้ผมบอกเป็นแค่บางก็คือคำว่าคงคาอยู่ต้องอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกับทำให้เขาเร่าร้อนรุ่มร้อนที่จะมาหาถูกไหมฮะนี่คือเรื่องความรักถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าอีกว่าเวลาเสกเกี่ยวกับเรื่องหนุมานเนี่ยต้องเสก5เสา5อังคารเลยแหละครับบางทีบางสำนักเขาเป็นเคสอย่างนั้นต้อง5เสา5อังคารเลยใช่ไหมนั่นสายสักอ๋อครับผมคือบางทีเนี่ยขึ้นหนุมานตัวนึงเนี่ยครับสักวันนึงไม่จบนะถ้าโดยเฉพาะเนี่ยเต็มตัวเลยเต็มตัวเนี่ยสมมุติก็ไม่ง่ายก็เลยต้องสัก5เสา5อังคารเลยแต่ถ้าตัวเล็กที่ต้นแขนอะไรเนี่ยยังพอประมาณนั้นจบครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงครับผมต้องใช้ความอดทนมากคือนะมันไม่ง่ายนะรายละเอียดเยอะใช่ใช่ใช่นะเพราะตรงนี้เนี่ยเรื่อง5เสาห้างคาเนี่ยก็อยู่ที่รายสำนักแล้วท่านผู้ชมว่าสำนักไหนเขาจะเป็นแบบอุปเทศยังไงนะบางทีขึ้นแต่โครงล่างวันนี้จะขึ้นแต่โครงล่างถูกไหมฮะขึ้นแต่โครงล่างเป็นน้ำมันวันนี้มาใส่รายละเอียดวันนี้มาใส่อาวุธครับใส่เขียวแก้วขนเพชรใส่ก็อย่าลืมบางทีนะที่ได้บอกใส่ขนเพชรบ่อยๆเนี่ยผมเริ่มอมยิ้มเป็นแถวนะฮะจริงอนุมานขนเพชรจริงๆนะไม่ใช่ว่าจริงๆเพราะว่าขนเพชรตลาดเนี่ยมันพูดใหม่นะอันนั้นมันเรื่องจริงใช่ๆเขาเรียกกันอย่างนั้นอ๋อครับผมให้เป็นกำเนิดเกิดจากอาวุธครับนะมีอะไรนะมีสันหลังเป็นตีเป็นจักรเป็นอะไรที่ของพระศิวะที่ครับผมคือผมเขียนบางทีผมคือจะบอกท่านผู้ชมว่าคนไหนเวลาไปให้อาจารย์สักยันนะฮะคุณก็บอกสักหนุมานเฉยๆไม่ต้องบอกสักหนุมานขนเพชรนะฮะเดี๋ยวหลังคุณเนี่ยยุ่งวุ่นวายไปหมดคือมันจะเห็นเป็นวงเขาเรียกเป็นขวัญนะเป็นขวัญเป็นลายเป็นขุนนขวัญนั่นแหละครับครับเอาง่ายๆนะแต่นุมานเนี่ยเขายังบอกว่านุมานเนี่ยเป็นลูกพระพายถูกไหมฮะเวลาตายไปเลยแล้วแต่เขาถูกลมพัดก็ฟื้นขึ้นมาถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักในคัมภีร์ไสยศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับเป็นอมตะไงครับครับเป็นอมตะครับถ้าไม่ตายก็เลยเกิดสายวิชาหนุมานคุกฝุ่นมั่งอะไรมากที่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งตียิ่งขึ้นยิ่งตียิ่งเด้งขึ้นมาอ๋อครับผมก็คือยิ่งโดนยิ่งขึ้นน่ะนะฮะครับผมแต่ของหลวงปู่เนี่ยเราทำมาเป็นเหรียญไม่ให้เจ็บตัวไม่ต้องตีก็ขึ้นได้ไม่ต้องไปสั่งแล้วไม่ต้องตีก็ขึ้นได้ถูกไหมเพราะเมื่อกี้คุณฤาษีบอกยิ่งตียิ่งขึ้นเนี่ยไม่ต้องตีก็ขึ้นได้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังบอกว่าคนเกิดปีขานเนี่ยในทางจีนเนี่ยไม่ถูกกับลิงอยู่แล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยหนุมานใช้ได้ไหมครับสมมติอย่างสมมติเอาอย่างคุรุโกสมมตินะฮะเกิดปีขานเนี่ยคุรุโกจะใช้หนุมานได้ไหมจริงๆใช้ได้เพราะอะไรครับผมถามผมเนี่ยครับโคจสีราชสีพญาสิงโตอะไรพวกเนี้ยตอนออกทัพเนี่ยลิงขี่หมดนะลิงขี่ออกทัพถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยไปดูที่วัดหนึ่งสุทาวาสโบสถ์หลังเก่าโบสถ์หลังเก่าที่วัดหนึ่งสุทาวาสมีรูปภาพมีรูปอยู่ในผนังเลยตอนหนุมานยกทัพหรือกีฬาทัพพระรามพระลักษณ์อะไรเนี่ยต้องลองไปดูครับศึกษาแล้วจะเห็นตรงลิงขี่หลังแบบสัตว์สารพัดเลยแล้วตรงฝ้าเพดานเนี่ยจะมีอัคระมียันมีอะไรอยู่ผมไปนอนตีลังกาถ่ายรูปไปเล่นอยู่เรื่องหนุมานสายวิชาหนุมานสุดยอดเลยนะก็ทุกครั้งอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงทุกครั้งที่วัดหนึ่งสุทาวาสมีการประกอบพิธีน่ะจึงต้องเชิญเกจิคณาจารย์ของอยุธยาหนึ่งและของใครนะฮะอยุธยาอยุธยากับลพบุรีมาร่วมพุทธาภิเษกด้วยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็อดีตเจ้าวาดก็มาจากอยุธยาลพบุรีนะนะอ๋ออดีตก็เลยสืบเชื้อสายกันมาด้วยนะฮะที่ดงมาสร้างพ่อโตมาสร้างวัดหนึ่งสุทาวาสครับผมนั่นก็อีกเคล็ดวิชาหนึ่งอย่างนี้ก็เลยบอกว่าถ้าปีขานดวงตกเนี่ยบางตำราบอกให้ใช้นุมานใช่แก้ใช่ครับก็คือใส่เหรียญหนุมานได้ครับหนุมานจะเป็นตัวบังคับไงฮะครับผมบังคับให้ในทิศทางที่จะเป็นควรจะเป็นจะไปในการลุกทัพจับศึกในการจัดตั้งขบวนพยุหะพวกนี้ครับก็พูดง่ายๆท่านผู้ชมก็คือเหรียญหนุมานเนี่ยก็สามารถใส่ได้กับทุกปีเกิดพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆบางคนก็กลัวอย่างผมเองเนี่ยผมปีลิงครับผมจะใช้เหรียญที่เป็นเสือผมก็กลัวนะนะฮะแต่เที่ยวนู้นหลวงพ่อโสดมาจำได้ใช่ไหมฮะผมได้เสือหลวงพ่อโสดเป็นบ้านเลยมีความสุขมากท่านให้ท่านใจดีหลวงพ่อโสดวันที่สองนี่ก็เราคือไม่ที่แท้ทุกจริงนะฮะผมก็กลัวไปอย่างนั้นแหละเขาไปเปิดกระเป๋าตัวเองเล็บเสือผมก็พกอยู่เล็บเสือแบบที่แบบเขาเก็บไว้ใช้ไงนะผมก็พกนะจริงๆผมก็ครับพอมาพูดประเด็นนี้แล้วผมแอบซ่อนเรื่องจริงผมไม่ได้โชว์มีของแอบอันนี้ท่านลืมนี่นะผมจะบอกน้องๆที่นี่เก็บให้ผมเลยนะเนี่ยผมจะแอบไปเลยอันนี้จริงๆก็เป็นเหรียญชุดกรรมการอ่ะเผอิญมันมีอยู่เหรียญนึงครับจะให้บ่อยที่เป็นให้บ่อยเป็นหลังเรียบโอ้สวยนะครับเดี๋ยวโชว์เป็นหลังเรียบเนื่องหลังเรียบอันนี้ผมเสียดายครับสวยนะสวยจริงครับไปขึ้นธาตุไว้ขึ้นธาตุผิดจริงๆหนุมานคือธาตุลมอ่า
เราไปขึ้นธาตุไฟไปขึ้นธาตุดินขึ้นม้าก่อนอ๋อไม่ได้สิพอขึ้นม้าไปเสร็จปุ๊บพอจะจานต่อจานไปไม่ถูกจริงๆก็เลยต้องเดินหน้าด้วยนะนมัสปทาเดินหน้าสีผมก็เลยเสียดายว่าแหมถ้าใส่หัวใจลงไปด้วยเนาะอนุมานะเวรนี้จะแรงมากคือต้องเข้าใจไหมว่าตัวกุลศิลาเองเนี่ยก็รู้ในเรื่องเหล่านี้เยอะมากถูกไหมฮะแล้วฮนุมานเนี่ยเป็นธาตุลมถูกไหมแล้วไปขึ้นธาตุดินต้องขึ้นคือบางคนบอกมันจะเป็นยังไงเอาผมพูดในทางฮวงจุ้ยนะฮะดินเนี่ยเวลาถูกลมพัดมันก็จะเป็นฝุ่นเขาเป็นฝุ่นผงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุที่ไม่ถูกกันเพราะแต่ถ้าลมเนี่ยไปเจอไฟลมเนี่ยมันจะพัดให้ไฟโหมลุกขึ้นมาเป็นเบิร์นที่มันแบบส่องสว่างขึ้นมาถูกไหมครับมันจะดีกว่านั่นแหละก็คือถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมือศึกษาวิชาธาตุอริกับธาตุภูมิใช่ครับแล้วก็ที่มันชื่อส่งเสริมกันรายการเนี้ยน้ำกับดินมันต้องรู้กันกับลมถูกต้องครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะผู้ชมแล้วอย่างที่บอกเราธาตุอริใช่ไหมฮะครับน้ำกับไฟธาตุอริดินกับลมก็ธาตุเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าในสายไสยศาสตร์นะฮะมันก็หนีไม่พ้นพวกโหราศาสตร์ผสมกันมันก็ต้องไปกันด้วยกันน่ะถูกไหมฮะมาคู่ครับเรากลับมาเข้าเรื่องเหรียญเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะหลายๆคนทางบ้านเนี่ยเริ่มยิ่งมาแล้วบอกเมื่อไหร่จะคุยเรื่องเหรียญต่างๆนะฮะเราคุยเหรียญไหนก่อนดีครับคุณลูกโป้ครับเหรียญเต่านี่ถูกใจผมเลยนะบอกพอหยิบเต่าเนี่ยคือคอสายสัตว์มงคลที่ผมอย่างชอบเลยนะฮะให้พรีเซนเตอร์เราถือครับครับผมนะฮะเหรียญพญาเต่าเรือนครับหลวงปู่บุตรดาครับครับต้องบอกว่าทำไมต้องเป็นเต่าเรือนครับเป็นเต่าไม่เรือนไม่ได้หรอฮะจริงๆเต่าเรือนก็มีในพุทธประวัติครับพระพุทธเจ้าพระลอยชาติอ๋อครับผมสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญาเต่าทองนะครับวันหนึ่งเต่าทองไอ้ที่บินตัวเล็กๆหรือเปล่าโอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เป็นใหญ่มากครับนะครับแล้วก็มีสองแบบสองแบบเป็นพิมพ์สังกัดใจกับสังกัดใจแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่เล็กๆนะคำว่าเรือนเขียนมักจะเขียนคำผิดนะครับมักจะใช้เราเรือจริงจริงต้องเราลิงเราลิงใช่ทำไมนะไม่ใช่เต่าบ้านเต่าเรือนอย่างนั้นแหละจริงจริงจริงนะครับถ้าพูดกันลึกๆอีกเต่าเรือนเนี่ยคือเป็นศาสตร์สายวิชาตัวหนึ่งครับวิชาพยาเต่าเรือนสำหรับแก้คดีความให้เรือนให้เรือนหายไปอ๋อจริงจริงเต่าเรือนนี่ท่านผู้ชมนะฮะเป็นการแก้คดีความให้ลบเรือนใช่ครับหรือให้มันเลือนออกไปนะครับเลือนหรือเลื่อนอันนี้ผมเอ่ยชื่อได้พระอาจารย์สมเกียรติสุรยาโนหรือพระอาจารย์กี้วัดสุขสวรรค์ท่านเรียนวิชานี้มาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมรักกันจริงเนี่ยนะฉันจะไม่ทำวิชานี้เพราะทำยากมากแก้คดีความไอ้ที่เขียนใส่หินใส่อิฐเลยหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขามีเคล็ดอยู่ท่านเคยคุยกับผมก็ครับอยากเรียนเหมือนกันเนาะอ๋อครับอันนี้เราบูธไปเราไปนั่งตั้งบูธข้างศาลสบายเลยถ้าเราเรียนวิชานี้แต่ที่นี่ของพญาเต่าเรือนของหลวงปู่เนี่ยของหลวงปู่บุญดาเป็นยังไงครับของหลวงปู่บุญดาเนี่ยถ้าเรามองกันโดยตอนรูปแบบเหรียญเนี่ยเราถอดหลวงพ่อหลิวอ๋อถอดจากหลวงปู่หลิวแต่ทรงจะเห็นว่าไม่เหมือนหลวงพ่อหลิวเพราะว่าหลวงพ่อหลิวจะน่าจะเป็นแบบใช่รถอันนี้เราจะเน้นดูให้เหมือนเต่าหลังเต่าจริงๆแต่สวยนะที่เห็นอยู่นี่สวยนะเต่าเรือนเนี่ยแต่ถ้าจะคุยกันอีกทีนึงเนี่ยจะแอบแฝงของหลวงพ่อวัดลำบุรีหลวงพ่อสนิทยศสิงห์ธโรวัดลำบุรีครับนครนายกครับพอดีผู้ที่ท่านก็คือพระอาจารย์ต่อวัดมณีวงศ์อ๋ออาจารย์ก็เลยมีแนวยะซ้อนเนี่ยท่านถวายท่านถวายให้ถ้าอาจารย์ต่อดูอยู่จะจำผมได้แหละผมเคยไปนะสัปดาห์ที่แล้วผมก็ใส่มาอะไรนั่งวัวกระทิงอ่ะที่อยู่ตรงกลางผมน่ะของแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นอัคระที่แฝงไว้สองตัวก็คือหัวใจของนางสาวซิโมนางสาวซิโมของเต่าเรือนอยู่แล้วแล้วก็จะมีอัคระตัวเลขที่เป็นตีนิสิงเหตีนิสิงเหด้วยนะฮะตีนิสิงเหครับผมก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยไปคุยกับท่านอาจารย์วันชัยอ่ะบอกตีนิสิงเหนี่เป็นสุดยอดอยู่แล้วยอดครับนะครับผมก็ครับคือจริงๆเป็นเขาเรียกบางคนเรียกจตุโลมังเกิดครับถ้าเรียนกำลังตารางเก้าช่องมันจะเรียงด้วย4 9 2ครับใช่ไหมตรงกลางก็เป็นเลข5 5 7ครับก็มันจะเดินธาตุกันก็เหมือนกับหลายคนเวลาเขาบูรุหนังจีน3 8 6 1ใช่ไหมครับที่เขาจะเดินคือถ้าเกิดเราเคยดูหนังจีนเนี่ยเวลาหลงจีนหรือว่าเวลาพวกนักโทษเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ดาบอ่ะแล้วก็เหมือนทำเหมือนเขียนเลยนะเต่าเนี่ยเขาก็คือการกำลังเดินธาตุนี่แหละเดินธาตุแล้วก็ใช้ตามก็เรียกตารางจัตุโรงเงี้ยนะฮะในการเดินธาตุนั่นเองอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยมันมีเคสบางคนมองไม่ออกครับศาสตร์จีนนี่เขาเรียกเต่าวิเศษใช่เพราะจริงๆจะบอกว่าศาสตร์จีนนะท่านผู้ชมครับมีผมเคยเจอเป็นรูปเต่าเงี้ยฮะแล้วท้องเต่าก็จะเขียนยันจัตุโรนั่นแหละก็คือตัวเลข9ตัวอยู่ตรงนั้นแหละครับอันนี้นี่ผมบอกก่อนถ้าศาสตร์จีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ42
42เป็นบ่าครับ42บ่า37เป็นเท้าหน้าเท้าซ้ายเท้าขวา86เป็นเท้าซ้ายเท้าขวาหลังครับนะฮะหัวเป็น9ตัวเป็น5หางเป็น1อ๋ออันนี้เค้ามีเคล็ดนี่มีเคล็ดของเค้าอยู่ถูกมั้ยครับอันนี้ต้องคุยกันต้องค่อยๆเรียนกันไปคือจะเก็บจากรายการแล้วท่านผู้ชมฟังเลยครับเก็บนะฮะเพราะว่าเก็บข้อมูลไปก่อนตัวครูศิลาเองเนี่ยท่านเก็บมาโอ้โหกี่สิบปีแล้วอ่ะแล้วก็ไปเค้าเรียกว่าไปเจาะตามบรรดาเค้าเรียกว่าเกจิอาจารย์ไปคุยไปนั่งคุยไปเงี้ยไปขโมยเรียนความรู้มาเยอะเลยนะผมไม่ขโมยเรียนมาเยอะครับผมอื่นวังแดงใต้ผมก็ไปขโมยต้องฟังกันมาเยอะนะฮะผมกลับมาถามครูโก้นิดนึงนะว่าเต่าเรือนไม่ใช่ลอเรือเป็นเต่าเรือลอลิงถูกไหมฮะความคิดอุปเทศในการทำเนี่ยทำไมต้องทำเป็น2แบบนะฮะแบบหนึ่งทำไมต้องเป็นลูกหลวงปู่หรืออีกอันนึงเป็นอะไรนะพิมพ์สังกระจายพิมพ์พระสังกระจายนะฮะเพราะอะไรล่ะครับจริงสังกระจายเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องโชคลาภเลยครับเรื่องโชคลาภแต่บางคนเนี่ยบอกว่าอยากจะได้ที่เป็นลูกเหมือนลูกหลวงปู่อ๋อครับก็เลยทำเป็น2พิมพ์ขึ้นมาครับผมแต่จริงๆเต่าเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องโชคลาภก็ต้องเป็นสังกระจายอ๋อครับผมแต่เต่านี้ไม่ใช่อายุยืนเหรอฮะอายุยืนด้วยครับโดยในยักษ์ความหมายเรื่องโชคลาภเรื่องพวกกระซับเรื่องอะไรหลายอย่างจริงๆผมมีเต่าอยู่ตัวนึงเห็นไหมครับอยู่ไหนครับเอาอยู่นี่ไม่ใช่ไหมอันนี้ด้วยอันนั้นแหละอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับมีคนเรียกว่าเต่าอเมริกันกัปตันอเมริกันสีไว้อ๋อกัปตันอเมริกันเลยลองดูสิครับเหมือนกัปตันอเมริกาแต่ส่วนใหญ่สีไม่หมดแล้วแต่ก็คือสีสันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นดาวกัปตันอเมริกันฮะมีคนเรียกว่านี่อุ้ยเต่ากัปตันอเมริกันดีนะผมว่ามันดูอินเตอร์เนชั่นแนลดีผมก็ไปถ่ายรูปไงเขาชอบใจใหญ่เลยแล้วผมถามนิดนึงว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเต่าเรือนชุดนี้เพื่ออะไรครับปัจจัยทั้งหมดตอนนี้เร่งสร้างโบสถ์อย่างเดียวต้องเร่งสร้างโบสถ์เลยนะฮะคือตรงนี้ท่านอาจารย์ต่อท่านมอบถวายเงินให้หลวงปู่โดยที่มีช่างเนี่ยช่างสร้างโบสถ์เนี่ยมารับเงินต่ออย่างหลวงปู่เลย100,000บาทเป็นค่าแรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งไว้ให้พวกลูกศิษย์เนี่ยช่วยออกให้บูชากันเหรียญอีกประมาณ 1,000 เหรียญอ๋อครับผมก็อีกประมาณอีก 200,000 บาทแต่เราต้องใช้ระยะเวลาหน่อยครับในตรงนั้นทําอีก1เหรียญที่ประมูลไปแล้วประมูลได้ 50,000 โอ้ 50,000 เลยเหรอฮะรู้จักสิงคโปร์หรือมาเลเซียประมูล 55,000 ครับใช่สิงคโปร์หรือมาเลเซียประมูลได้รู้สึกจะเป็นต่างหนักเท่าไหร่ 55,000 เนี่ยหนัก2บาทครับอุ้ยกําไรนะหมายเลข3เฮ้ยทําไมประมูลถูกจังอ่ะก็ไล่ก็ตอนนั้นจะบอกว่าคนไม่เยอะวันประมูลให้ลงทําบุญก็คุณอุ๊ยบาทนึงตีว่า 20,000 แล้วนะผมรักไก่รอบแรกเลย 5,000 เปิดมาผมบอก 5,000 อุ๊ยทำไมเปิดถูกจังพี่ก็ให้เขาไล่ล่ะค่ะเสร็จแล้วผมเคยเอาพระไปให้ที่วัดนึงเป็นพระทองคํานะฮะประมูลเนี่ยยังได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าหนักไม่ถึงสลึงด้วยซ้ํานะผมจะประมูลกันเองก็เดี๋ยวจะว่ากันอะไรกันผมก็เลยต้องไปสกิดเก่งกาดใช่มั้ยเก่งกาดคอมเมดี้นี่ครับใส่พี่4ใช้พี่ 40,000 หน่อยเก่งบอก 40,000 เก่งกาจผมจะเอาเพราะไม่อย่างนั้นจริงๆถูกเกินไปอ่ะเพราะขนาด 50,000 ก็ถือว่าถูกแล้วถูกมากถือว่าโชคดีแล้วจริงๆเราต้องเกือบแสนแล้วนั่นน่ะนะฮะเพราะ1เป็นทองคำที่2น้ำหนักไม่น้อยนะนะครับแล้วจริงๆ 40,000 นี่ดิ้นกันอยู่ตั้งนานนะสภาพเดียธงชัยเนาะขออนุญาตสวยมากครับสวยมากให้มา 42,000 ผมมองหน้าแล้วจะจบอยู่แล้วเราพอไปมาวิ่งไปอยู่ที่ 50,000 ผมถอดใจแล้วไม่ 50,000 ก็ยังน้อยเกินนะ 50,000 ใช่ๆแต่ตอนนั้นผมมีอยู่ 40,000 จริงๆเข้าใจนะฮะผมก็มองแล้วถอดใจแล้วสุดท้ายสิงคโปร์เข้ามาตนเค้าก็ไลฟ์สดอ่ะ 55,000 เออแล้วพวกเราก็เลยมองกันให้สิงคโปร์จริงๆเนี่ยพวกเราจะเอากันอีกก็ได้จะไปที่ 60,000 70,000 80,000 ก็จะสู้แต่เราบอกเราอยากให้เหรียญต่ำไปต่างประเทศจะได้ดังไกลอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของเรื่องก็คือเอาง่ายว่าเหรียญรุ่นเต่าเนี่ยนะฮะก็คือหลวงพี่ต่อต้องเรียกหลวงพี่ต่อนะเพราะว่าวัดหลวงพี่เขียนหลวงพี่ต่อเลยถูกไหมฮะหลวงพี่ต่อเนี่ยชื่อท่านเรียกยากจังเลยอะไรเดี๋ยวผมเรียกไม่ถูกอ่ะแต่ผมไปแต่เราเรียกกันหลวงไปถวายสังฆทานกับท่านละหลานนะฮะหลวงพี่ต่อครับแล้วหลวงพี่ต่อเนี่ยก็คือสร้างมาเพื่อจะถวายหลวงปู่ถูกไหมฮะแล้วก็ถวายเงินหลวงปู่ละเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่นี่นะครับตอนนี้โบสถ์ของที่นี่ไปถึงไหนแล้วครับไปถึง80-90แล้วนะโอ๊ยเร็วนะถือว่าเร็วนะซึ่งปีนี้กะว่าจะงบตอนนี้งบขาดอยู่ประมาณ2ล้านไปสามล้านกว่าไปสามล้าน
คือในภาษาเนี่ยเราจะเอาให้ได้เสร็จเลยครับแต่ยังให้เสร็จภายในเนี่ย3เดือนตรงเนี้ยเอาง่ายๆใช่ครับผมขอพูดต่อเพราะว่ามันมีคนสงสัยว่าเอ้าตกลงตั้ง BOQ ป้ายราคาโบสถ์เอาไว้เท่าไหร่นะ2 6 6ล้านครับแต่พอทําเลยมาเฮ้ยทำไมขาดอีก6ล้านคุณก็ดูสิผมบอกว่าดูสิว่าผนังก็เปลี่ยนลายราคาก็เปลี่ยนวงกบไปอะไรในราคาปุ่มปั้นในเรื่องรายละเอียดเนี่ยอันนี้จริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าต้องให้คุยที่วัดแหละเอาง่ายๆนะก็คือว่า6ล้านมันเป็นแค่ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักหลวงปู่เท่าไหร่เขาก็จะมีคือจะบอกว่าตอนแรกที่ตั้ง6ล้านเนี่ยก็เอาง่ายๆว่าวัดยังไม่ดังอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นแค่โครงสร้างเฉยๆกลัวว่า6ล้านเนี่ยจะรอดหรือเปล่าจะไล่ปีหรือเปล่าไหวไหมเพราะจริงๆ6ล้านมาที่นี่หากันเป็น10ปีเลยนะครับแต่ทีนี้ด้วยแรงศรัทธามันเยอะบารมีหลวงปู่แหละต้องบอกบารมีหลวงปู่เลยล่ะเพราะฉะนั้นก็มันต่อเติมเพิ่มเติมอะไรได้สมบูรณ์น่าจะ20ให้มันสมให้มันสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ขึ้นคือต้องบอกอย่างว่าคอตอนแรกสร้างอาจจะเป็นผนังเรียบถูกไหมฮะพอหลวงปู่เนี่ยบารมีท่านเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วนะฮะเราก็เริ่มเพิ่มผนังให้สวยขึ้นหน่อยนึงถูกไหมครับหลังคาแต่นี่จะเป็นหลังคาธรรมดากระเบื้องก็กระเบื้องที่มันดีขึ้นมาอีกนิดนึงพื้นปูก็เปลี่ยนใหม่หมดครับผมต่อมาครับพญานาคที่เขาอยากแนะนำนี่ครับใช่เรียนรุ่นนี้อ่ะผมให้คุณลูกโก้พูดเต็มที่เลยครับผมก็ติดมาเฉยๆอันนี้เหรียญที่ว่าใส่ซองกฐินของวัดครับ100บาทเหรียญ100เดียวท่านผู้ชมนะฮะก็จะได้เหรียญนี้เลยใช่โอ้โหสุดยอดเลยนะดูด้านหลังครับอยากให้ถ่ายด้านหลังนิดนึงนะฮะครับก็คือซองละ100บาทเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็ได้เหรียญนั้นดีเขาเรียกเหรียญเจริญพร2อ๋อครับผมครับคำนี้ก็ถอดแบบจากหลวงปู่ทิมมหาไร่มาอ๋อครับผมก็ถือเป็นอีกเหรียญหนึ่งยอดนิยมเพราะเราเคยออกเจริญพรเครื่ององค์กระเต็มองค์ไปแล้วนะ12สิงหาปีที่แล้วคือจะบอกว่าเหรียญนี้ผมบอกได้เลยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการปิดโบสถ์ใช่ครับถูกไหมฮะก็จะต้องเสร็จละเอางั้นงั้นในเมื่อเราพูดถึง12สิงหาคมปีที่แล้วเราพูด12สิงหาคมที่จะปีนี้จะรุ่งสู่รุ่นครับสวยงามนะรุ่นนี้นะฮะคิดจำได้ว่าครั้งแล้วออกตอนนั้นเคยเอามาโชว์เคยโชว์แล้วครั้งหนึ่งฮะแต่ยังไม่กำหนดออกครับแต่สวยมากเลยนะฮะเหรียญรุ่นนี้เป็นองค์ลูกหล่อโบราณฐานภูเขาครับโอ้สวยสวยอันนี้นี่จะมาวันไหนฮะองค์เนี้ยผมบอกให้รุ่นนี้เปิดจอไม่กี่วันยอดหมดหมดครับสวยจริงๆนะพูดจริงๆแล้วดูเนียนดูแบบเป็นรูปหล่อฐานภูเขาซึ่งถอดแบบเราเรียนมาจากหลวงปู่ฟั่นอาจารูครับผมมีนัยยะมีคือต้องถามนิดว่าองค์นี้เนี่ยตอนนี้เต็มแล้วตอนนี้เนื้ออะไรบวกราคาบวกหมดแล้วครับราคาขึ้นแล้วท่านผู้ชมนะฮะผมเองก็ยังไม่ได้ยอดเลยผมก็ไม่ได้ครับคนสร้างยังไม่มียอดองค์นี้คือ12สิงหาที่จะถึงนี้ใช่ครับถ้าเทียบปลูกเสกคือตอนนี้สร้างเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเตรียมปลูกเสกแล้วโอ้โหปุ๊กงานใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าดีใจท่านผู้ชมที่จะได้มวลสารในเรื่องการทำนกติดถืออยู่ในงานนี้ด้วยครับ12สิงหาเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่จะทำของหลวงปู่ก็มีรูปหล่อที่โชว์เมื่อกี้ครับแล้วมีองค์ใหญ่ไหมฮะขนาดเท่านี้เลยครับอ๋อไม่ทำองค์บูชาไม่ได้ทำไม่ทำองค์บูชาได้ทำอย่างทำเต่าพิมพ์ขีดเต่าไปแล้วนั่งเต่านั่งเต่าอ๋อของก็หมดเหมือนกันหมดไปแล้วอีกคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะหลวงปู่บุตรดาเนี่ยตอนนี้อะไรออกมาก็หมดครับนะฮะผมมั่นใจเลยว่าที่คุยเนี่ยที่บอกเหลือๆนี่นะเดี๋ยวจบรายการก็หมดนะต้องรีบนะต้องรีบจริงๆก็ไงครับผมถึงบอกว่าบางทีถามใจผมเนี่ยเอาเหรียญกรรมการก็หรืออยู่น้อยหนึ่งก็เอาให้หมดเลยผมก็ถึงมาเอามาออกสิผมจะได้แนะนำให้คนได้ร่วมทำบุญถูกต้องครับถูกจะได้ช่วยกันสำหรับเหรียญเต่านี่ก็ยังพอเหลือได้ยังพอให้ทำบุญเหรียญละ200หรืออะไรเนี่ยก็ยังจับต้องได้อะผู้อย่างนี้ดีกว่านะช่วยกันเรื่องแต่สำหรับที่เราจะพูดเสมาณเสือครับอันนี้จบไปแล้วอันนี้จบไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับผมแต่อยากให้โชว์ให้ดูนิดนึงครับจะสวยจริงๆท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ที่เน้นก็คือครับด้านหลังเป็นองค์ยันออนไลน์ด้านหน้าก่อนแป๊บนึงฮะด้านหน้าก่อนครับครับผมสวยๆนะฮะเซมาหน้าเสือนี่โอ้แต่สวยนะออกวันละเดียวกับเต่าครับครับเดี๋ยวหันหลังนิดนึงฮะนี่นี่ยันอรหันต์8ทิศยันครับยันสวยครับโคตรแต่สวยนะรุ่นนี้จริงๆอันนี้ไว้ปกป้องคุ้มครองอะไรได้หลายอย่างครับอนุภาพขององค์ยันสองเหรียญอันนี้จะชัดเนื้อสามกษัตริย์เนื้อสามกษัตริย์ครับผมก็รู้สึกจะออกเหรียญเท่าไหร่เหรียญละร้อยทองแดงร้อยเดียวสามกษัตริย์ถูกมากถูกมากสามกษัตริย์ออกมาหมดก่อน
โอ้ยถ้าผมมีตังนะผมจะตามไปกับครูศิลากับครูโก้นี่แหละคือไปโกยเสร็จปุ๊บผมเปิดบูธหน้าวัดเลยคือชุดนี้ไม่ใช่ของของทางวัดสร้างโดยตรงแต่เป็นของน่าจะมหาพระมหานพสินทร์นพสินทร์ยโสธรวัดบ้านหนองเทาครับผมจริงๆเขามีชื่อเป็นทางการก็อยู่นนท์เคียงท่านเป็นวัดเล็กครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลครับนนท์ก็คือเพื่อต้องการที่จะหาทุนทรัพย์เนี่ยสร้างโบสถ์วิหารเหมือนกันไม่อ๋อนี่ไปสร้างกุฏิที่นู่นอันนี้หลวงปู่ท่านไม่ตายอ๋อง่ายก็คือว่ารุ่นหน้าเสือนี่ผู้ชมนะฮะปลุกเสกมาพร้อมกับรุ่นเต่าเหรียญเต่าครับเหรียญเต่าเลยนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่เมตตาเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าทุนทรัพย์เนี่ยจากการที่ครับไปสร้างกุฏิให้กับอีกวัดนึงโอ้โหนี่เท่ากับขยายกันเลยนะนะฮะเราวัดเดียวเนี่ยเราก็ยังสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่เสร็จแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องช่วยครับแต่ขณะเดียวกันฝั่งนู้นน่ะกุฏิเขาก็มีปัญหาอยู่ก็ต้องช่วยหลวงปู่ก็เมตตาก็คือว่าให้ไปช่วยตรงนี้อีกโอ้นี่คือความเมตตาของหลวงปู่เลยนะฮะนะครับจริงๆขนาดท่านพระมหาอินทร์ท่านก็ไม่ได้มีตังค์ไปยืมญาติโยมมาสร้างเหรียญแล้วมุดยึกยังเหลือไหมฮะที่จบแล้วครับจบหมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วครับอ๋อท่านมหาอินทร์หมดแล้วแต่สวยจริงๆนะครับนะฮะแต่เราข้างด้านหลังนี่เป็นอรหันต์8ทิศเขาบางทีเขาใส่ดีไซน์ใส่แบบเขาใส่เต็มที่ไงครับเข้าใจบางครั้งผมก็มองก็เข้าไปมั่งมันจะปล่อยไปขนาดไหนใช่ไหมฮะแต่จริงๆแม้ละคุณคนเวลาทำงานจริงนะแล้วคุณลูกโก้เนาะมันอยากให้มันเต็มมันมืออ่ะแต่เขาออกแล้วก็ออกมันมือการจะวางยันตรงไหนอะไรให้มันเข้ากับเหรียญอะไรบางทีเราก็ต้องดูต้องดูพระองค์นั้นด้วยถูกไหมว่าองค์นี้มาสายไหนถูกไหมฮะอย่างสมมติองค์นี้มาสายกสิณไฟไปใส่น้ำแยกกันเป็นเรื่องถูกไหมฮะมันก็ต้องดูสายท่านอีกต้องดูสายวิชามาใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะใส่ก็ใส่ถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะใส่ยันกอบเพชรได้ไหมก็ได้แต่ไม่สวยมันอันนี้ผมเท้าความจริงเพราะว่าไอ้ตัวยันกอบเพชรหรืออะไรอย่างหลวงปู่เสงครับปู่เสงวัดศรีประจันตคามครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่บุตรดาอ๋อเหรอครับครับเพราะหลวงปู่บุตรดานี่มีอาจารย์หลายท่านเลยนะเราก็สายอยู่ปาจีนเหมือนกันท่านอยู่ปาจีนครับผมคือหลวงปู่เสงเนี่ยนะวัดท่านอยู่หัวถนนตรงตัดสี่เหลี่ยมอ่ะสี่แยกอ่ะนะฮะจากวัดหลวงปู่ไปนี่ก็ประมาณ10กว่าโลครับท่านก็มาศึกษาเล่าเรียนกันแต่ของท่านจะใช้เป็นเกาะเพชรซึ่งก็เป็นเกาะเพชรคนละตัวของวัดบางนมโคนะครับเขาก็จะมีตัวโลคือตัวสุดท้ายเนี่ยเขาใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมือนทีนี้พอใส่แล้วจะไม่สวยเท่ากับอรหันต์เป็ดทิศแต่อรหันต์เป็ดทิศกับเกาะเพชรมาตัวเดียวกันอ๋อครับแล้วเวลาคุณลูกโก้เวลาออกแบบนะฮะชุดนี้ออกแบบไหมฮะหรือว่าคนอื่นใช่ออกพี่ออกแบบด้วยใช่ไหมครับผมตอนออกแบบเนี่ยหลวงปู่สั่งพิเศษอะไรไหมฮะอันนี้ผมพอดีมหานพสินทร์ครับเขาบอกว่าโยมช่วยออกแบบเหรียญว่าจะออกเหรียญอะไรดีอ๋อแรกคือท่านมหาเนี่ยก็ตั้งโจทย์ก่อนจะออกเหรียญอะไรดีก่อนถูกไหมครับแล้วก็พี่โก้เลยบอกเสนอเป็นเหรียญหน้าเสือครับครับผมแต่สวยนะเหรียญอย่างเงี้ยนะคือมันมีที่มาที่ไปเพราะเราเคยทำหลวงพ่อเฮงวัดบางประดูครับเป็นเหรียญเสมาหน้าเสือก็เลยมาทำให้หลวงปู่แต่จริงๆเป็นเสมาผมว่าสวยนะสวยคือเวลาห้อยแบบห้อยเดี่ยวอ่ะก็จะดูแบบเก๋ๆเขาอะนะครับเพราะมันเหมือนกับมีลวดลายในตัวอยู่แล้วนะครับเขามองว่าเราออกหนุมานแล้วไงก็เลยออกหน้าเสือก็เลยออกเสืออีกนะครับผมออกมาวันนี้มีเต่ามีเสือมีหนุมานนะมีนกนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมวันนี้ที่จะคุยกันนะฮะมีเหรียญอะไรวันนี้จะคุยอะไรดีฮะเห็นบอกว่ามีเหรียญปั๊มรูปไข่รูปเหมือนหน้าตรงครึ่งนี่แหละครับก็เหรียญพวกที่เราคุยกันไปใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆ12สิงหามีอะไรบ้างครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับว่าทางวัดจะจัดอะไรบ้างฮะจัดการประกอบพิธีงานอะไรก็เริ่มจาก9โมง9นาทีเราจะบวงสรวงก่อนพุทธาภิเษกซึ่งรู้สึกสังเวยเครื่องอะไรซึ่งรู้สึกครั้งนี้เราจะจัดใบสีชุดใหญ่แล้วรู้สึกเราจะจัดใบสีชุดใหญ่ด้วยรู้สึกจะของดร.บุญชูดร.ไม่ว่างใช่ไหมว่าเสียดายเสียดายเสียดายเพราะว่าท่านบอกว่าปอกช้าไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองไม่ว่างแต่ดร.สามารถส่งใบสีไปได้นะก็เหมือนกับดร.ได้ไปด้วยตัวเองถ้าดร.เนี่ยเวลาท่านทำเนี่ยครับท่านเป็นพิธีบวงสรวงด้วยอ๋อท่านเป็นพิธีบวงสรวงครับเนี่ยบอกให้พระอาทิตย์ทรงกวดสวยมากเราทำกันที่หลวงปู่วัน
อืมครับครับครับจากที่ว่าเมฆบางๆเนี่ยครับตะแหวกมาขึ้นมาเป็นขึ้นเป็นพระจริงจะบอกว่าเรื่องตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเวลาทำพิธีเนี่ยพระที่ทรงกรดบางคนก็จะมีเหมือนกับละอองฝนพรำๆนิดนึงคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะบางคนก็จะมีเหมือนกันเรียกว่าเมฆสายศูนย์หรือว่าเมฆบางศูนย์ถูกไหมฮะก็จะมีเมฆมาบังแดดให้หน่อยนึงพระที่จริงดวงครับอย่างหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยที่เราไปทำครับครับอันนั้นคือวงโสมเป็นไอ้อาทิตย์เป็นลูกว่าวลูกว่าวอืมแบบทรงกดแตกกับเพื่อนเนี่ยเป็นลูกว่าวไม่น่าเชื่อนะก็ลูกว่าวนี่ของใครล่ะก็หลวงปู่สวงไงก็หลวงปู่น้อยก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงไงวันนั้นทำเหรียญหลวงปู่สวงด้วยเขาทำเหรียญหลวงปู่สวงด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเก็บให้ผมด้วยนะเราเคยมาโชว์ครั้งหนึ่งตอนนั้นเรายังเคลียร์รายการส่งให้ลูกค้าไม่ครบแต่เพราะเอิญผมมีติดเหรียญอยู่คือจริงบอกหลายๆอย่างเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่สามารถกำหนดได้อะถูกไหมอย่างเอาง่ายอย่างพระอาทิตย์เนี่ยใครกำหนดได้บ้างอ่ะใช่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไงถูกต้องครับทรงกฎให้หน่อยไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะเหมือนผมเคยมาจัดรายการที่ช่องนะฮะเมื่อตอนที่อยู่ที่ตรงนั้นครับโอ้ยทรงกฎใหญ่มากรอบพระที่ทรงกฎแบบ2ชั้นน่ะวันนั้นเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นสวยงามจำได้ไหมฮะใหญ่โตอลังการมากเลยไม่เคยเจอเลยเต็มวงเรียกเต็มเหมือนกับพามที่ทางใต้ผมเคยไปจัดที่ทางใต้ครับที่ผมจัดเนี่ยคือครบ3ฤดูเลยนะครับร้อนฝนหนาววันเดียวกันวันเดียวพิธีเดียวกันคือชั่วโมงเดียวกันเนี่ยแหละครั้งแรกเนี่ยแดดจ้าพิธีทรงกฎครับแทบเดียวฝนเอกมาไม่มาฝนตกแล้วก็เย็นต่อแล้วจะมาลมปันมาโอกาสโยครบท่าครบท่าเลยครับที่ใต้จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนั้นจะได้แรงของจตุคามรามเทพอยู่คืออาจจะมีหลายๆแล้วยืนคู่กันเนี่ยผมกับเพื่อนที่ว่าร่วมกันทำเนี่ยแกบอกผมสองคนเนี่ยยืนอยู่เนี่ยใครเป็นคดีความคนหนึ่งกันแกถามแล้วที่จริงๆคือเพื่อนผมมันมีคดีความที่ยังไม่จบแกรู้ถึงขนาดนั้นเลยครับเวลาทำพิธีการบวงสรวงเสร็จไม่บางทีเพราะมาผ่านญาณผ่านญาณจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงแล้วก็เขาจะช่วยนั่นแหละเขาถึงถามเพราะถ้าไม่ช่วยเขาไม่ถามหรอกถูกไหมครับผมแล้วของหลวงปู่บุดาเนี่ยนะฮะถ้ากับ12สิงหาจะจัดงานใหญ่ที่วัดป่าใต้ถูกไหมฮะมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกนะลงทานถูกไหมฮะลงทานให้กับท่านที่มาร่วมงานเนี่ยได้เต็มที่อันนี้ต้องบอกนะฮะเราจะดูบารมีของกิจิคณาจารย์เนี่ยให้ดูลงทานครับลงทานเยอะไหมมาช่วยมากแล้ววันนั้นก็จะมีการกดพระด้วยกดพระนำเลขกดพระวันนั้นเป็นพระอะไรคุณแผนเลยฮะคุณแผนแต่ว่าเป็นของหลวงปู่ฉลองซึ่งหลวงปู่ฉลองผมนิมนต์มาจากสุรินทร์มาจากสุรินมานี่เลยมานี่แล้วก็ทีนี้ท่านก็เลยบอกเอานี้มากดแผนที่วัดป่าใต้ครับโอ้โหถ้าเกิดเหมือนเราได้มาเหมือนรวมมิตรเลยนะใช่ครับครับท่านพระโสดไม่ใช่พระโสดท่านพระโสดมากดท่านโสดไปด้วยโอ้โหท่านพระโสดนะฮะผมก็ไปย้ำท่านวันนี้เพราะว่าวันนั้นที่มาในรายการผมก็บอกท่านว่าหลวงพ่อ12ผมมีงานนะซึ่งสองวัดเนี่ยอย่ารับนี่หมดที่อื่นนะใช่ครับอันนั้นผมนะแล้วก็วันนี้ผมท่านพ่อโสดใจดีวันนั้นมารายการเราอยู่ครับโทรเรียนกันว่าการท่านอีกทีท่านพ่อลืมงานผมไหม12ถึงไม่ลืมโยมไม่ลืมลูกไม่ลืมนะซึ่งสองวัดที่มาครับเนี่ยให้ผมไปช่วยสร้างโบสถ์ทั้งสองท่านพ่อโสดนี่มากดพิมพ์ด้วยเหรอฮะมากดด้วยครับก็กดอะไรของท่านพ่อโสดเลยฮะก็คุณแผนนำเลิกคุณแผนนำเลิกกับจะคู่กันเหรียญคนที่เป็นเจ้าภาพดนตรีบอกเจ้าภาพดนตรีผมเนี่ยเจ้าภาพดนตรีจำได้นะฮะรายแรกเลยใช่ละก็จะมีเหรียญสร้างบารมีคือหลวงพ่อนั่งเต็มองค์แล้วก็มีคุณแผนตะกุดทองคำหนึ่งองค์ครับจะมีชุดละ1,500กับ2,500 2,500500 4,500จะเป็นหน้าคือเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนนิดนึงนะที่กุลุกโคกำลังพูดเนี่ยของวัดท่านพระโสดถูกไหมฮะคนไหนที่อันนี้บอกบุญกันไปต่อเลยนะฮะคนไหนที่อยากจะเป็นกรรมการถูกไหมฮะกรรมการดนตรีถูกไหมฮะเจ้าภาพดนตรีผมบอกว่าคุณเป็นเจ้าภาพดนตรีเนี่ยชีวิตคุณจะบันเทิงทั้งชีวิตจริงไหมแต่แหวงจริงไหมอันนี้ยายแหวงก็เล่นแกไปด้วยยายแหวงกำแพงตอนนี้เราระวังตัวไปแล้วปล่อยฝ้ายมีปล่อยฝ้ายมียายแหวงสอนครับศิลปินยิ่งเหมือนยายแหวงกำแพงคือบอกง่ายๆเลยว่าคุณเป็นเจ้าภาพบันเทิงคุณก็จะบันเทิงทั้งชีวิตคุณจะมีความสุขทั้งชีวิตนะฮะแล้วโอ้โหดนตรีเถิดเทิงกันมากนะฮะก็คือถ้าเกิดใครที่อยากเป็นเจ้าภาพนะฮะในเรื่องของเขาเรียกว่าเสียงบันเทิงแล้วกันนะฮะติดต่อยังไงครับอันนี้ก็ติดต่อหนึ่งทางวัดทางวิศนุทางแหวนและทางผมได้หมดเลยครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังบอกว่าแล้วติดต่อสามตัวเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กอะไรครับเอาแฟนเพจสักแฟนเพจเลยฮะ
เอาสายบุญสายบุญของท่านพ่อโสดก็ได้ตรงไปเลยสายบุญท่านพ่อโสดพิมพ์ตัวตรงไปเลยนะฮะกลุ่มศรัทธาก็ได้ครับกลุ่มศรัทธาท่านพ่อโสดหรือกลุ่มศรัทธาท่านพ่อโสดก็ได้แล้วก็โชว์เช่าวัตถุมงคลท่านพ่อโสดครับคำว่าท่านพ่อโสดนะเอาง่ายท่านผู้ชมนะฮะคุณทีมเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นกรรมการเรามีเนี่ย 1,500 2,500 4,500 เลยนะฮะ 4,500 ได้อะไรครับเงินหน้ากากทองคำครับเงินหน้ากากทองคำทองแท้นะครับแล้วก็คุณแผนไม่ใช่ทองคำเปลวนะท่านผู้ชมทองแท้เลยนะฮะฝังตะกุดทองคำ2ดอกพูดถูกนะ 4,500 ใช่ครับแล้วมันจะเหลืออะไรเนี่ยเฉพาะทองคำนี่ก็หมดไปแล้ว 4,500 ความบันเทิงครับได้ความบันเทิงคนทำก็บันเทิงนะคืออย่างนี้ครับเราจัดงานเนี่ยเราฉลองสมโภชให้วัดไงฮะครับผมก็คือ1วัดไม่ต้องเสียตังค์คือหลายคนไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานเนี่ยมันต้องเหมือนมีเทพบันเทิงด้วยเราเรียกเทพบันเทิงก็คือต้องมีการก็เรียกว่ามีการสมโภชมีการเฉลิมฉลองกันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลามีการเฉลิมฉลองเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันจะมีความสุขขึ้นถูกไหมฮะแต่หลายคนบอกทำไมต้องมีความสุขต้องมีความสุขสิถูกไหมฮะทำแล้วได้บุญด้วยพันห้าสองพันห้าสี่พันห้ามี3สเต็ป19ชุดนะครับ19ชุดท่านผู้ชมถือว่าน้อยมากตะแหวงจองมาหรือยังครับผมจ่ายเองเล่นเองจ่ายเองไม่ต้องห่วงยังไปรถทุกงานครับครับครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโลโก้ละฮะเวลาไปวัดไหนนะฮะมี3คนนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ตะแหวงเนี่ยเล่นอยู่ถูกไหมฮะอย่างไปวัดหลวงพ่อน้อยอยู่ที่มหาสารคามเนี่ยเราก็จะให้ศิลปินทุกคนเป็นเจ้าภาพเขาเรียกว่าเป็นประธานครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 1,000 แหละถูกเดี๋ยววันจริงหลวงพ่อน้อยน่าจะเชิญรายการไปไหมอยากไปนะอยากไปอยากไปไปทำพิธีวันเสาโทวันไหนจริงๆเราอยากไปนะวันที่1เดือนธันวากับวันที่2ธันวาเนี่ยเป็นวันที่1นะธันวาแล้วก็ขึ้น1ข้ามเดือน1เดือนอ้ายโอ้โหแล้วเลข1เลยนะเลข1หมดเลย3ตัวอืมครับเดี๋ยวเตรียมคลิกทีมงานเตรียมเคลียร์คิวกันนะฮะ1ธันวานะฮะเผื่อเราจะได้ว่างจะได้ไปเพราะหลวงพ่อน้อยเนี่ยเรารักท่านมากเราง่ายๆนะฮะเราจะไปเอาไม่หรอกเลยเป็นสีพึ่งหลวงพ่อบอกจะเตรียมไว้เป็นโอ่งเลยมั้งนะมันนั้นฝากใครมาจริงๆฝากผมเราไม่ได้ทำมาใช่ไม่ได้มาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปเอาเป็นโอ่งที่วัดเลยนะก็คือจะบอกว่าในจุดหนึ่งเนี่ยการทำบุญท่านผู้ชมนะมันหลากหลายนะมาดูรายการเราที่เดี๋ยวโอ้อย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแล้วกลับมานะฮะหลวงปู่บุญดาต่อนะเราคุยแบบนะฮะหลวงปู่บุญดาปุ๊บเราไปวัดหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อวันทีคือมีความเกี่ยวข้องกันมีความเกี่ยวข้องกันครับสายบุญไงแต่จริงเราพวกเราคือสายบุญนะจริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยเราทำได้ทุกที่ถูกไหมฮะครับทุกที่ทุกวัดครับหลวงปู่บุญดานะฮะ12สิงหาแล้วมีงานอะไรต่อยไหมฮะผมถามอาเจนดารอเลยกฐินครับกฐินกำหนดหรือยังครับวันไหนครับสามสี่พฤศจิกายนวันที่3และวันที่4พฤศจิกายนนั่นจะมีดนตรีครับเทพระประธานโบสถ์สร้างพระประธานโบสถ์ด้วยปางอะไรครับทราบไหมฮะสิงห์หนึ่งครับปางสิงห์หนึ่งเลยโอ้โหแล้วก็กลางคืนเห็นว่าจะมีมโหสถสมโภชมโหสถก็ต้องรอตรงนี้กำลังรออบต.คือตรงเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งครับวันที่3แล้วก็4พฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวเราจะรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแต่ตอนนี้ให้รู้ไว้ก่อนว่าเตรียมได้เลยท่านผู้ชมนะฮะใครชอบทอดกฐินเต็มตัวคือตีนะครับวันที่3มีเซอร์ไพรส์ครับพระยอดธงมีไม่กี่องค์ถ้าใครไม่ไปก็ยอดธงนี้ที่สุดนะท่านผู้ชมแล้วตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งครับอาจจะไม่รู้จักบางคนนะฮะอันนี้เวลาเขาสิ่งมือพี่ตุ๊กครับยอดธงมีเวลาเขาออกรบเนี่ยพระที่อยู่บนยอดธงเลยนะที่นำธงออกรบแล้วเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เลยครับสุดยอดเลยนะฮะเพราะแล้วเนี่ยเตรียมฟังข่าวกันให้ดีแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่น้อยๆของหลวงปู่เนี่ยครับไม่พอแค่ยอดเฉพาะสมาชิกอยู่ในกลุ่มเนี่ย 30,000 กว่าคนแหละและออกมาไม่กี่ร้อยเนี่ยคิดดูว่ามันจะเหลือแต่เอาง่ายๆตอนนี้ในกลุ่มนะฮะทอดกฐินกับหลวงปู่เนี่ยซองละ100ซองละ100ได้พระคนละองค์แล้วนะฮะเหมือนเราเช่าเหรียญไป1เหรียญ100บาทครับเนี่ยแต่ว่าเราได้บุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลไว้ถูกต้องครับบูชาแล้วถ้าเกิดเราคิดในทางพ่อค้าแล้วกันนะฮะ101วันนี้พรุ่งนี้ก็เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเราคิดดูนะ1ได้บุญด้วยเราเป็นสายบุญเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยผมมั่นใจนะกฐินรอบนี้แล้วก็เหรียญชุดนี้นะฮะเป็นรุ่นปิดโบสถ์จริงๆนะผมมั่นใจเลยว่าสร้างบทจดเสร็จแน่นอนนะฮะประธาน 1,000 บาท
เหรียญเงินนี้1เหรียญเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินแบบนี้เลย1เหรียญทองแดงหน้ากากฝาบาทอีก1เหรียญเดี๋ยวถามนิดนึงนะ 1,000 เดียวนะครับ 1,000 นะครับ 1,000 นะครับปกตินี่แค่เหรียญเงินเดี๋ยวนี้บาทละเท่าไหร่แล้วเอาแค่เหรียญเงินเหรียญเดียวปกติก็สั่งจองก็ 1,800 แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ายอดจองทะลุไปถึง400 400กองแล้ว400กองแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะฮะจริงๆจะบอกที่บอกแหละคือมันมีความสุขอ่ะถูกไหมฮะได้บุญแล้วแล้วก็ได้พระไว้ใช้นะฮะแล้วก็พระเหล่านี้ท่านผู้ชมนะเราเก็บไว้เนี่ยนะต่อไปเนี่ยให้ลูกให้หลานหรือให้คนผู้มีพระคุณหลายๆคนเวลาจะไปให้ของคนเนี่ยนะฮะถามพี่ซื้อของไปมูลค่า100บาทอ่ะกับพระองค์หนึ่งอ่ะมันคนละเวอร์ชั่นเลยนะฮะเราให้เป็นพระเนี่ยความรู้สึกจะดีกว่ากันเยอะเลยนะครับผมให้พระ100ให้เงิน 1,000 เนี่ยให้พระ100เนี่ยมันเป็นที่ระลึกมากเลยต่อไปมันไม่ใช่แค่100ถูกต้องครับครับมันจะแพงกว่านะถูกต้องแล้วนั่นคือก็คือว่าของหลวงปู่บูดานี่ผมว่านะฮะขึ้นตลอดแน่นอนอันนี้เราคุยภาษาพวกเซียนพระเล่นๆถูกไหมฮะขึ้นตลอดแน่นอนเพราะว่าอย่างบอกไว้เลยจริงๆเรื่องนี้หลวงปู่บอกเลยหลวงปู่พูดเองด้วยนะฮะหน่อยจะหากันไม่ได้คือเอาง่ายๆพูดง่ายๆตอนนี้นะท่านผู้ชมแค่นกถึกถือเนี่ย นะฮะปั๊มเหมือนกับเล่นๆนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาไว้ถวายหลวงปู่ไว้แจกไงถูกไหมฮะแป๊บเดียวอ่ะ4วันท่านผู้ชมผมไม่คิดนะผมก็ไม่ตัวผมเองผมยังไม่คิดเลยว่าอะไรจะแรงขนาดนั้นผมคือเราพูดตรงดูแบบก็ธรรมดานะพี่นะผมพี่ทำไมจะโทรมาผมวันเป็น10รอบผมเมื่อไหร่จะเอาของมาให้เมื่อไหร่ผมเมื่อวานมาเอากับคนไม่ได้ต้องมาเอากับผมที่ถึงกรุงเทพหลวงพี่แบบมาเลยมาเลยครับมาเอาโอ้โหหลวงพี่สุดยอดอ่ะจริงๆอย่างที่ผมบอกออกก่อนออกรายการอ่ะครับผมไม่ค่อยอยากแทงออกหมดขอกักไว้เพราะอะไรพอถ้าเราบอกไปหมดแล้วอะไรหมดแล้วเนี่ยพระมันจะยิ่งแพงยิ่งเกินไม่เป็นไรไม่ผมกลัวห่วงมากคือจะบอกท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไม่ได้มีศิลากลัวลูกศิษย์จะเดี๋ยวลูกศิษย์จะไม่มีกำลังที่จะบูชามันจะไปขอครับอยากถามมันจะไปขอไม่เป็นไรลูกศิษย์วันที่12ไปกันเยอะๆถูกต้องครับ12เนี่ยคุณไปเลยเนื้อกินดามณีครับแล้วคนที่ไปออกเขาเรียกว่าไปออกเขาเรียกว่าลงทานนี่นะฮะคุณได้เนื้อพิเศษอีกอ่ะถูกไหมฮะแล้วผมกินดามณีมีจำนวนอยู่200 องค์นั่นแหละแล้วคิดดูเนื้อผงจินามันเนียนะฮะก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกยาชนิดหนึ่งอ่ะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับอันนี้เพราะว่าผมทำอยู่เจ้าภาพลงทานเนี่ยคุณไม่ต้องเป็น 5,000 หมื่นหนึ่งครับถามคุณโก้เขารู้500หรือ 1,000 ก็คุณก็เป็นเจ้าภาพลงทานได้แล้วเพราะบางอย่างก็ไม่ต้องแจกเยอะไม่ผมซื้อขนมถามเขาสิก็เห็นผมจะซื้อขนมห่อใหญ่ๆ แต่บางอย่าเชื่อพี่ซื้อให้เยอะอันนี้ผมแนะนำเดี๋ยวทุกคนหิ้วไอ้พวกไอ้ขนมกรอบแกบไปเนี่ยฮะคนละนิดละหน่อยไม่ไหวนะฮะไม่คือเราแนะนำให้สำหรับท่านที่อยากจะร่วมทำบุญแต่ไม่มีปัจจุบันกิโลนึงนะ 6,000 7,000 บาทเข้าใจเพราะจริงๆก็คือเนื้อยาเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดทั้งนั้นเลยนะฮะมูลสารนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะงั้นท่านผู้ชมเองต้องอย่าลืมนะฮะว่า12เนี่ยนกติดถือยังมีอยู่นะฮะแต่ถ้า12ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพนะฮะ30สิงหา31สิงหา12กันยามากดกับมือตัวเองเลยสะใจกว่าอยากได้จัดไปถูกต้องคุณอยากได้ครั้งหลังนี่นะฮะเป็นท็อปปิ้งเราเรียกท็อปปิ้งนี่นะฮะเป็นท็อปปิ้งอะไรคุณมาจัดเองเลยที่บ้านคุณมีสมมุติมีเพชรพญานาคอยากจะมาใส่แต่คุณต้องอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ใหญ่นะองค์แค่นี้นะไม่งั้นเดี๋ยวคุณเอาใหญ่ๆมาจะแปะยังไงอ่ะถูกไหมฮะก็คือท็อปปิ้งของคุณเนี่ยผมจะแตกกดจะแตกคือท็อปปิ้งที่ว่าคุณมีจากบ้านเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามีพระธาตุถูกไหมที่พระธาตุเสด็จมา คุณสามารถที่จะมากดอยู่หลังพิมพ์ได้ถูกไหมฮะหรือบางทีเนี่ยคุณมีเพชรมีพลอยที่ผ่านพิธีกรรมมา คุณมาใส่บรรจุผมเคยเจอนะฮะมีที่หนึ่งเขาใช้แหวนของกุนาดูเลยสักอย่างหรือว่าอะไรที่อย่างเขาใช้แหวนทองนะท่านผู้ชมนะฮะมาฝังหลังก็มีนะคืออย่าลืมนะว่าองค์นั้นคอนเสร็จแล้วเป็นของใครก็ของเราถูกไหมฮะแล้วหลังต่อให้เป็นเพชรแท้ทองแท้ก็เป็นของเราหรือพลอยที่ตานะฮะนะฮะคุณจะหาแบบพลอยสวยๆมาจากบ้านมาฝังก็ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวครูโก้เนี่ยก็จะมีเตรียมไว้ให้เพราะว่าครูโก้นี่ก็จะนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกรอบหนึ่ง12อีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่ามวลสารเป็นบรรดาผ้าเหมือนเทพยะจำได้ไหมฮะที่เรามานั่งคุยตรงนี้นะฮะที่เป็นผ้าขยุยขยุยอ่ะลุงหนุ่มน้อยที่พิกิจไปขอ
ไปขอสังฆติท่านไปขอผ้าหลวงปู่สวงแล้วมาทำแล้วก็เอามาทำแบบเป็นเหมือนเป็นใยๆเข้าไปอ่ะก็สวยนะนะฮะหรือบางท่านเวลาเราช่วงนวราตรีของวัดแขกสีลมที่ไปได้ผงกลุ่มๆมานะผงที่เวลาเขาโปรยถูกไหมฮะที่องค์แม่ที่ว่าประทับทรงแล้วก็ผ่านแล้วก็ซัดมาเนี่ยคุณเอาผงเนี่ยมาผสมก็ได้นะฮะมาโรยใส่มาอะไรได้ใช่ผมก็เตรียมมาไปอยู่แล้วเพราะผมมีทั้งผงกุมกุมนะฮะมีทั้งไปอินเดียผงฮนุมานผมก็ไปได้มานะครับไปเอามาเยอะแยะเลยแล้วเป็นเตรียมจะไปใส่ในงานนี้ด้วยล่ะเพราะผมว่านะฮะพิมพ์กับมือเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวครูศิละมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะครับก็ในเรื่องของหลวงปู่บุตรดาเลยครับก็เราต้องติดตามครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยกันยาเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะปิดหนังสือเล่มหนึ่งลงได้ปิดหนังสือของเรื่องของหลวงปู่บุตรดาครับตอนที่ผมต้องสไลด์ครับผมเขียนไม่เป็นพันหน้าพอจะพูดคร่าวๆไหมว่าเล่มหนึ่งเนี่ยมีอะไรเด็ดๆในนั้นบ้างครับก็มีการเรียกว่าวัตถุมงคลในการรุ่นที่เราเป็นมาตรฐานของคนก็ต้องคือเหรียญเสมารุ่นสมบัตินานะครับก็พวกพระกิ่งพระสงรุ่นสงนุ่งสงน้ำอะไรเนี่ยจนกระทั่งรูปหล่อรุ่นแรกรูปพระบูชารุ่นแรกครับนะครับก็แต่ในท้ายเล่มเนี่ยก็จะเห็นโก้ขุนแผนเห็นน้องมาติกายยิงมึงใจแหวงลงอยู่ในท้ายเล่มด้วยผมก็จะบรรดาลูกศิษย์ไปใส่ไว้ให้สี่สร้างห้าคนของพระบูชานะไม่ใช่คือตัวนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลเอารูปผมไปใส่ด้วยก็ได้นะใช่ครับเดี๋ยวผมจะรีทัชให้สวยเลยเดี๋ยวก็เป็นครั้งแรกต่อไปแล้วก็อาจจะเอารูปที่เราออกรายการทำสตอรี่ให้เลยครับเราออกกี่ครั้งครั้งกี่วาระแล้วครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเองนะเวลาดูรายการเราแล้วนะฮะติดตามเรื่องหลวงปู่บุตรดาแล้วบางทีเนี่ยอุ้ยไม่ทันอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะเก็บไว้อ่านเดี๋ยวครูศิลาเนี่ยจะออกมาเป็นเล่มละถูกไหมฮะแล้วเวลาออกเป็นเล่มเนี่ยจำหน่ายที่ไหนบ้างครับก็น่าจะอยู่ในเพจต้องซื้อจากเพจละง่ายๆเพราะจริงๆเวลาครูศิลาจำหน่ายเนี่ยก็ไม่ได้ขายแต่หนังสือนะมีของแถมด้วยมีวัตถุมงคลก็มีของแถมด้วยท่านผู้ชมนะฮะไปกับหนังสือใช่แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะแถมอะไรเราต้องคุยครับเดี๋ยวต้องค่อยๆปรึกษากับหลวงพ่ออีกทีนึงบางทีก็อาจจะไปดูที่วัดที่วัดเอาไปไว้ที่วัดครับก็เดี๋ยวดูครับว่าเราจะพิมพ์เท่าไหร่ดูจากยอดสั่งจองดูจากยอดสั่งจองด้วยนะฮะแล้วว่าเราจะพิมพ์เท่าไหร่แต่ผมกะว่าไม่น่าจะเกินว่า499เล่มหรือ500เล่มครับก็คงไม่เยอะมากนะท่านผู้ชมนะฮะครับแต่ถ้าเกิดสั่งมากันเยอะก็ยินดีที่จะขยายก็เดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวต้องดูตรงนั้นนะครับส่วนแล้วตาแหวงนะฮะหรือยายแหวงนี่นะฮะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมมั้ยฮะฝากชวนทําบุญวัดหลวงปู่บุตรดาเลยครับก็ขออยากขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับผ่านไปทางภาคตะวันออกไปแถวอรัญไปแถวสระแก้วแวะกราบหลวงปู่นะครับท่านเมตตาดีมากท่านมีอะไรท่านก็จะติดไม้ติดมือให้กับพวกเราอย่างน้อยได้ประกราบพระที่อายุมากๆนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วนะครับผมแนะนำนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไปกราบท่านเถอะครับอย่างน้อยไปทำบุญกับท่าน1ครั้งก็ยังดีครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลแห่งวัดป่าใต้จังหวัดสระแก้วไปกราบเลยครับเชิญชวนเลยนะครับครับผมแล้วครูโก้แล้วฮะเอาเชิญชวน12สิงหานี่เลยครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากงาน12สิงหากับงานกฐินซึ่งกฐินเนี่ยเราอยากจะให้โบสถ์เนี่ยเสร็จสมบูรณ์ครับยังขาดปัจจัยอยู่ประมาณ3ล้านบาท 3-4 พฤศจิกายนกฐินนะฮะใช่ครับก็อยากจะให้ได้กำหนดคืออยากจะได้ในงานกฐินนี้เลยเอาง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะก่อนกฐินเนี่ยซองละร้อยของการที่เป็นจะเขาเรียกนะทำบุญใช่หมดเป็นหมื่นกว่าซองนะตอนนี้หมื่นกว่าซองแล้วท่านผู้ชมเองนะถ้าตรงนี้เนี่ยติดต่อไปตามแฟนเพจของเราถูกไหมครับแล้วก็บอกไปเลยอยากได้กี่ซองสมมุตินะฮะติดต่อไปที่วัดก็ได้เราครับสุริยาวัยดารากำหนดแค่สองหมื่นสองหมื่นกำหนดแค่สองหมื่นแค่สองหมื่นซองติดต่อท่านไปแล้วก็ขอที่ยงที่อยู่แล้วให้จัดส่งอย่างนั้นก็ได้นะที่วัดอะไรนะฮะวัดป่าใต้พิธานารามอ๋อก็คือให้รับได้ที่วัดไปก็ได้ไปที่วัดเลยก็ได้นะจริงๆ12สิงหาเนี่ยง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะก็ไปรับเลยก็จบถูกไหมฮะที่เหลืออยู่ประมาณ 5,000 ซองจาก 20,000 ซองเหลือประมาณ 5,000 ซองแล้วท่านผู้ชมนะฮะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าผมบอกว่าของแจกเงี้ยดีนักแหละถูกไหมฮะของที่อยู่ในซองกฐินเนี่ยดีนักแหละนะฮะแล้วซองรุ่นเนี้ยท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าเป็นรุ่นปิดโบสถ์แล้วว่าคนไหนอยากมีบ้านอยากมีที่อยู่เพราะว่าการปิดโบสถ์ปิดวิหารนี่นะฮะถือว่านะฮะได้ร่วมสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าถาวรวัตถุที่ชิ้นใหญ่นะฮะเราเองถ้าเราอยากมีบ้านเราอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยเราก็ต้องทำบุญกับสิ่งที่เป็นการสร้างอย่างนี้แหละครับผมรุ่นนี้จะเห็นว่า
ถ้าใครสังเกตจะเป็นมีบล็อกแตกด้วยนะอ๋อมีรุ่นบล็อกแตกผสมอยู่ด้วยเราแต่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แยกบล็อกกันแต่เขาเริ่มเห็นไหมมีคนเห็นแล้วคือต้องบอกเวลาคนเอาไปเขาจะส่องมากกว่าเราอะนะครับส่วนวันพุธหน้าท่านผู้ชมนะพุธที่15สิงหานะครับช้างเผือกในป่ามีจริงนะครับศรีสะเกษเมืองพระเก่งเล้งแล้วก็ของขลังดีด้วยนะครับหลวงปู่วันจันทวังโสเทวดาจอมขมังเวทนะฮะรู้จักกันดีทุกคนนะฮะสัปดาห์หน้าอันนี้แรงครับเมื่อก่อนแรงมากตอนนี้อันนี้บอกเลยนะท่านมาครับท่านมาด้วยมาสาธุครับหลวงปู่วันครับขนลุกเลยฮะดีที่บอกก่อนนะดีที่บอกก่อนเดี๋ยวแบบ2องค์มาอยู่มาผมครับมา3รูปเลยครับใครมีเสืออยู่บนตัวต้องให้ปลุกพุธที่15ใช่ครับอ่ะพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับใครอยากกราบพระดีพุธที่15มาที่นี่มาที่นี่CH8ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะแบบเปิดให้กราบเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าถึงเวลาออกรายการนี่อย่ามายุ่งก่อนนะให้หลวงปู่มารายการเราแป๊บหนึ่งแล้วถือว่าโชคดีนะหลวงปู่มาเนี่ยมากัน3องค์เลยนะครับเพราะแล้วนะฮะรู้สึกดร.บุญชูด้วยอุ้ยสุดยอดนะฮะด้วยสุดยอดแล้วก็รู้สึกหลวงตาไมหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมครับเอาเป็นว่านะฮะติดตามในแฟนเพจของเราศรัทธาครบนะใครพลาดที่ถือว่าเสียดายสุดยอดเลยนะฮะนะฮะหมูไม่ใช่มาง่ายๆนะทีมงานเรามองตาเป็นมันเลยนะฮะว่าหลวงปู่มาเตรียมเลยเอาง่ายๆว่าใครที่มีเสือในตัวมาให้ท่านปลุกเสกปลุกพลังเสือในตัวของคุณนะฮะในวันพุธ15สิงหาสัปดาห์หน้านะใครมาที่นี่เดี๋ยวผมมีเหรียญมังกรมาแจกไม่มีอย่างนี้อีกนะมีอีกนะแต่ต้องกดไลค์แฟนเพจแล้วก่อนนะโอเคท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะมาที่นี่เดี๋ยวมีของดีแจกครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ